สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนอยู่กับดิฉันณัฐสรเลิศเตชะสกุลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะซึ่งวันนี้ปัญหาที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีน้องๆนักศึกษาค่ะมาร่วมฟังการเสวนากับเราด้วยนะคะเป็นนักศึกษารายวิชานวัตกรรมและภูมิปัญญาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะดร.ฉัตรวรันต์ องคศิลป์รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านที่2นะคะดร.ชุลีรัตน์เจริญพรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะและท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์นิดาวรรณเพราะสุนทรนะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีค่ะอาจารย์คะปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมากแล้วก็รัฐบาลทุกสมัยเนี่ยยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่หลายคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรือว่าคิดไม่ถึงคือปัญหาของนักโทษที่เป็นนักโทษผู้หญิงค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะต้องขออนุญาตเล่าเรื่องที่เราดำเนินการสิทธิและรังสรรค์คณบดีของเราเนี่ย เป็นหัวหน้าโครงการนะคะโครงการของเราเนี่ยทำเรื่องที่อย่างท่านผู้ดำเนินรายการได้เรียนทราบไว้นะคะว่าเราเห็นสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรากำลังเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีมิติทางวิชาการหรือว่ามิติทางสังคมศาสตร์แบบไหนในการมองเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสังคมไทยนะคะเราก็ศึกษาเรื่องของวัฒกรรมยาเสพติดนะคะโครงการของเราคือวัฒกรรมยาเสพติดอิสรภาพของผู้ต้องขังหญิงประเด็นก็คือว่าเราเห็นความสำคัญของสถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าภาวะอันนึงที่มันเกิดขึ้นจากที่เรามองกันคือเรื่องของภาวะล้นคุกของผู้ต้องขังนะคะผู้ต้องขังที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะเราเห็นตัวเลขในประมาณ 2,555 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าคนโอ้โห 200,000 กว่าคนเนี่ยนะคะในขณะที่ความจุของเรือนจำเนี่ยจุได้เพียง 160,000 คนนะคะซึ่งทำให้เราจะพบว่ามันเกินมันล้นมันเยอะมากแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ตามมาต่อเรื่องเราไม่ได้สะท้อนเรื่องของการล้มเหลวหรือเปล่านะคะของการจัดการปัญหายาเสพติดซึ่งทำให้สถานการณ์ของการดูแลหรือว่าการจัดการปัญหายาเสพติดมันดูเหมือนจะไม่ได้ผลเนื่องจากเรามีตัวเลขสำคัญหลายเรื่องอีกเรื่องนึงคือภาวะล้นคุกแบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขสำคัญในเรื่องของการบำบัดการฟื้นฟูการเยียวยามันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเรามานั่งมองว่าไอ้ตัวเลขที่มันเป็นผู้ต้องขังเนี่ย63% ค่ะที่เราพบว่าเป็นนักโทษหรือผู้ต้องขังในคดียาเสพติดคดียาเสพติดนี้เนี่ยเรายังรวมทั้งชายทั้งหญิงนะคะแต่พอเรามาดูเรื่องของสถิติของผู้หญิงเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยในปีปัจจุบันค่อนข้างจะปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 23,000-40,000 คนนะคะที่ติดในเรื่องของคดีผู้ต้องขังหญิงในขณะที่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพูดว่าไงล่ะคือสถานกักกันเนี่ยมันถูกออกแบบไว้เพื่อการกักกันในคดีของผู้ต้องขังชายในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกต้องขังในเรื่องของคดียาเสพติดสูงขึ้นเรื่อยๆเราลงพื้นที่เราพบว่า70-80%นะคะเป็นคดีของผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดอีกนะคะเอ๊ะมันสะท้อนอะไรล่ะตัวเลขแบบนี้นะคะว่าการจัดการคดียาเสพติดหรือว่าการจับผู้หญิงประมาณ 40,000 กว่าคนเนี่ยในแต่ละปีแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันหมายถึงบทบาทในครอบครัวของผู้หญิงในครอบครัวก็จะหายไปด้วยนะคะแล้วก็เราเข้าไปในหลายๆคุกเนี่ยเราก็จะพบว่าการจัดการในคดีของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมันไม่ได้รองรับไว้สำหรับการที่จะเพิ่มสูงขึ้นของคดียาเสพติดของผู้หญิงค่อนข้างมากเมื่อเราลงไปดูในคดีที่ผู้ต้องขังหญิงต้องถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ขายผู้ค้าผู้เสพในรายเล็กรายน้อยเท่านั้นด้วยนะคะประมาณผู้ต้องขังของผู้ต้องขังหญิงในคดีของยาเสพติด
ของผู้หญิงเองเนี่ยเราจะพบได้ว่าคดีมันเป็นส่วนบทบาทรองอะค่ะเขาเราเรียกว่าบทบาทรองนะคะคือไม่ใช่บทบาทหลักที่จะเกี่ยวพันในวงการของยาเสพติดไม่ใช่ผู้ค้ารายใหญ่ไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นการขนส่งหรือว่าเป็นการซื้อมาเพื่อเสพและแบ่งขายอะไรประมาณนี้นะคะเราจะพบอันหนึ่งก็คือว่าผู้เสพมักจะพัฒนากลายเป็นผู้ขายรายย่อยนะคะแต่ว่าผู้ขายเองอาจจะไม่ใช่ผู้เสพประเด็นก็คือว่าเรามองสถานการณ์แบบนี้ยังไงเราพบว่างานวิจัยของเราพยายามจะตอบว่าการให้ความหมายของยาเสพติดซึ่งเป็นวิธีการของการจัดการยาเสพติดมาโดยตลอดของสังคมไทยเนี่ยมันมองเรื่องของยาเสพติดเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นความรุนแรงเป็นปีศาจร้ายในสังคมไทยแต่การจัดการแบบนี้มันไม่ได้ผลมันมองไม่ได้มันแก้ปัญหาแล้วมันก็ทำให้สถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราพบว่าตลอดที่ผ่านมาเรามองเรื่องของยาเสพติดแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเลขของการจัดการมันกลับสูงขึ้นเรื่อยๆเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการมองการจัดการยาเสพติดแบบนี้เนี่ยทำให้ยาเสพติดมันก็ปรับตัวเรามองเรื่องนโยบายเราเห็นความสำคัญของนโยบายของการจัดการไปสู่การจับกลุ่มในคดีผู้ต้องขังเนี่ยนะคะเราพบว่าพอเรายิ่งจัดการมันอย่างรุนแรงเราก็จะพบว่าคดีมันปรับเปลี่ยนมากขึ้นผู้เข้ามาอยู่ในวงการมันปรับตัวไปเรื่อยๆในขณะที่เราจับได้จากรายเล็กรายน้อยอะค่ะแต่เราไม่เคยจับได้ในรายใหญ่เลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาทบทวนไหมหรือว่าเราลองอธิบายในมุมของนักวิชาการหรือว่าในการมองยาเสพติดมันใหม่ค่ะเรากำลังพยายามที่จะบอกว่ายาเสพติดเนี่ยผู้เสพมันมีปัญหาแบบไหนยังไงผู้ค้าไปเป็นแบบไหนยังไงผู้ที่เกี่ยวพันในวงการยาเสพติดมันมองแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็เราก็ลงศึกษาในพื้นที่ของผู้ต้องขังในกลุ่มต่างๆเพื่อการอธิบายว่าการจัดการให้ได้ผลในการทำการจับคนมาอยู่ในคุกเฉยๆมันไม่ได้แก้ปัญหามันจะเปลี่ยนรายตัวไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวเลขมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆคนเก่ามันก็ยังอยู่คนใหม่มันก็เข้ามาประเด็นคือเราดูแลกลุ่มแบบนี้ยังไงไม่ต้องไปบอกว่าผู้บทบาทของผู้หญิงที่ถูกอยู่ในคุกเนี่ยครอบครัวเขาจะเป็นยังไงเราก็พบได้แล้วว่าในบทบาททางเพศของผู้หญิงที่มีความสำคัญต่อครอบครัวมากเราพบว่าสองถ้าผู้ต้องขังหญิงมาอยู่ในคุกประมาณ2ปีครอบครัวจะแตกแยกทันทีเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรางานศึกษาวิจัยของเราก็คือพยายามที่จะบอกว่าเราจะจัดการยาเสพติดในมุมมองแบบไหนดีนะคะแล้วก็แล้วการมองมิติของยาเสพติดมันต้องมองแบบบูรณาการมันต้องมองแบบสังคมศาสตร์ที่พยายามทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เราคิดว่าความสำคัญอันหนึ่งก็คือว่านโยบายของการจัดการมันมีผลเราพบพัฒนาการประวัติศาสตร์ของนโยบายการจัดการของรัฐเนี่ยมีผลอย่างมากในคดียาเสพติดแล้วก็จำนวนหรือการแพร่ขยายหรือการความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นต่อยาเสพติดตลอดมาของสังคมไทยเบื้องต้นแค่นี้ค่ะค่ะพอพูดถึงตอนนี้ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย1คือนักโทษเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะแล้ว2คือไม่ใช่รายใหญ่3ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันล้นคุกมีผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เหล่านี้เองเนี่ยมันก็ถ้าเราอธิบายในเชิงนักวิชาการถ้าเรามาใช้ทฤษฎีเป็นตัวจับอาจารย์คะถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาวะเพศสภาพเนี่ยค่ะอาจารย์มองยังไงได้บ้างคะก็ในงานวิจัยนี้นะคะเราก็อย่างที่อาจารย์ดร.ชลิลักษณ์พูดไปแล้วนะคะว่าเราพยายามที่จะมองปรากฏการณ์นี้ในแง่ของทฤษฎีทีนี้ในงานวิจัยนี้เนี่ยงานวิจัยของเราชื่อวาทกรรมยาเสพติดอิสรภาพของผู้ต้องขังหญิงค่ะความหมายอย่างก่อนอื่นที่จะไปถึงทฤษฎีเนี่ยอยากจะบอกว่าทำไมเราถึงพูดถึงอิสรภาพของผู้ต้องขังหญิงคำว่าอิสรภาพในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยออกมาจากคุกแล้วจะเป็นได้รับอิสรภาพแต่เป็นอิสรภาพที่เขาเนี่ยควรจะปลดปล่อยตัวเองจากเงื่อนไขในระบบชายเป็นใหญ่ทำไมถึงระบบชายเป็นใหญ่ถึงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราพบว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจากที่เราลงพื้นที่เนี่ยผู้ต้องขังหญิงส่วนหนึ่งเนี่ยถูกเกี่ยวโยงเข้าไปกับเรื่องของยาเสพติดเพราะผู้ชายที่เป็นสามีที่เป็นแฟนนะคะชักจูงให้ทำตอนแรกก็
ให้เดินยาเล็กๆน้อยๆนะคะต่อมาก็คือเดินยาจนเป็นวงขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ทฤษฎีสมคบคิดอย่างที่บอกเราพบว่างานวิจัยนี้เนี่ยเราลงในพื้นที่10เขตนะคะแล้วก็ลงไปสัมภาษณ์ทั้งเชิงสำรวจแล้วก็เชิงลึกที่เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อที่จะได้เข้าถึงผู้ต้องขังหญิงอย่างแท้จริงเราตั้งสมมติฐานในงานอันนี้ไว้ว่าความจำเป็นทางเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญต่อการที่ผู้หญิงจะเข้าสู่กระบวนการยาเสพติดนะคะแต่ว่าเนื่องจากเศรษฐศาสตร์แบบเดียวที่พูดถึงเศรษฐศาสตร์เชิงจุลภาคกับเชิงมหาภาคเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าการที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะเข้าสู่เส้นทางของการติดยาเสพติดเนี่ยมันมีบริบทหลายอย่างที่ต้องเอามันนำมาคิดด้วยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันนะคะนอกจากแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันที่ให้ความสำคัญกับต้นทุนค่าเช่าทางเศรษฐกิจต้นทุนค่าเช่าทางเศรษฐกิจคืออะไรต้นทุนค่าเช่าทางเศรษฐกิจหมายถึงเวลาที่ถูกจับผู้หญิงคนนึงถูกจับค่ะเราจะพบว่ามีกระบวนการที่สามารถต่อรองโทษได้ค่ะเราไม่ได้บอกนะคะว่าผู้ต้องขังเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะสามารถต่อรองโทษได้แต่ในกระบวนการของการติดคุกมีการต่อรองสามารถต่อรองได้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยแนวคิดที่เรานำเข้ามาอีกแนวคิดทฤษฎีหนึ่งก็คือแนวคิดของเพศสภาวะก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยยอมตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายแล้วก็ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งเนี่ยกล่าวกับเราเลยว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะมีเมียน้อยเขาจะมามีเมียน้อยแล้วเขาให้เมียน้อยเนี่ยเอาไว้เดินยาแต่ว่าเมียหลวงเขาเนี่ยก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกไปแล้วก็พอได้เงินก็เอาไปให้เมียหลวงเลี้ยงลูกไปก็ถือว่าเขาทำงานอันหนึ่งแต่ดังนั้นเนี่ยหรือไม่ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกคนนึงก็บอกว่าเขาเป็นชาวไนจีเรียเดินทางมาจากไนจีเรียซึ่งเป็นแหล่งของยาเสพติดเนี่ยที่เป็นแหล่งใหญ่มากแหล่งหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะมาหาผู้หญิงที่เป็นคนไทยแล้วก็เกี่ยวเรียกว่าเกี่ยวจะบอกว่าคือการเกี่ยวเนี่ยหมายถึงว่าดึงมาให้อยู่ในกระบวนการเช่นครั้งแรกก็อาจจะให้เงินทองที่จะสามารถที่จะจูงใจได้พอตอนหลังเนี่ยพอให้มากขึ้นก็จะบอกว่าถ้าอยากได้เงินเนี่ยต้องทำงานแล้วก็พอต้องทำงานปุ๊บก็คือการเดินยาบางทีไม่ได้เดินยาหมายถึงเอายาไปส่งที่นั่นที่นี่แต่ละครั้งก็จะได้เงิน 5,000 10,000 ประมาณหรือมากกว่าหรือเดินยาหรือไม่ก็เดินทางออกต่างประเทศแต่เป็นคนเดินยาดังนั้นผู้ชายเนี่ยจะไม่เสี่ยงเองแต่จะให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเสี่ยงถามว่าทำไมผู้หญิงถึงยอมเสี่ยงงั้นก็รู้สึกว่ามันจะโรแมนติกไปไหมอาจารย์ถ้าจะบอกผู้หญิงรักเนี่ยมันอาจจะแบบคือไม่ยังก็ไม่แน่ใจแต่บางคนเนี่ยสมยอมรับเขาแม้ว่าเขาอยู่ในคุกแล้วมีผู้ต้องขังหญิงบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยแฟนเข้าคุกไปแล้วแล้วแฟนโทรออกมาจากคุกคือเราต้องยอมรับเรื่องนึงว่านี่เกิดขึ้นจริงที่ในคุกจะมีโทรศัพท์ที่สามารถโทรออกมาสั่งยาได้นี่คือเราก็ต้องยอมรับอันนี้ผู้หญิงเนี่ยก็ถูกสั่งออกถูกแฟนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามือถือบอกว่าให้ไปเดินยาก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงยอมทำในเมื่อแฟนก็เข้าคุกไปแล้วเขาบอกว่าเขาสงสารเพราะว่าแสดงว่าคนที่มีมือถือเนี่ยมีอำนาจที่เพียงพอที่จะมีหนึ่งที่จะแสดงว่าตัวเองมีอำนาจมีมือถือสองสามารถที่จะ
รู้กันกับผู้คุมได้ดังนั้นอำนาจ2แบบนี้เนี่ยจะช่วยให้แฟนเขาเนี่ยอยู่ในคุกอย่างสุขสบายนี่คือสิ่งที่ได้รับจากได้รับจากการลงไปพื้นที่นะคะก็ถามว่าปรากฏการณ์นี้บอกอะไรเราปรากฏการณ์นี้ก็บอกว่าตราบใดที่มีลักษณะของความจำยอมของผู้หญิงในมิติทางเพศสภาวะอยู่ผู้หญิงเนี่ยซึ่งถูกผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเข้าคุกหรือติดยาเสพติดเพราะมีผู้ชายอยู่ร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีการสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือผู้หญิงเนี่ยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอยู่แล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปมีภาระในการหาเลี้ยงดูลูกได้เหมือนเดิมแต่ทางอ้อมมาเนี่ยก็คือว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นออกมาเนี่ยอาชีพของเขาก็หมดโอกาสที่จะทำมาหากินเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยแล้วโอกาสที่สามก็คือว่าเราไม่เคยคิดต้นทุนเลยว่าผู้หญิงที่ต้องเข้าคุกเนี่ยลูกของเขาเนี่ยจะเติบโตอย่างไรภายนอกคุกเขาจะมีแม่เลี้ยงดูไหมใครจะสอนลูกเขามันล้วนแต่เป็นปัญหาในเชิงมิติทางสังคมที่จะต้องดูแลนะคะก็ขอคร่าวๆไว้ว่ามีทฤษฎีเท่านี้ก่อนยังคิดว่ามีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งน่าสนใจซึ่งจะทำให้งานชิ้นนี้เนี่ยมีความแปลกจากมิติอื่นก็คือมิติเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งท่านอาจารย์นิดาวัฒน์ค่ะเป็นผู้ดูแลค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีที่ใช้จับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์คะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็มิติทางด้านเศรษฐศาสตร์อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะนวัตกรรมนะคะดร.สังสิทธิ์ดร.ฉัตรวรรณแล้วก็ดร.ชลีรัตน์ค่ะที่ให้โอกาสต่างคณะเนี่ยมาร่วมทำวิจัยครั้งนี้นะคะเห็นเด็กๆแล้วก อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจว่าปัญหาของนักโทษล้นคุกเนี่ยมันขนาดไหนครั้งแรกที่เข้าไปในคุกนะคะคือเข้าไปที่คุกจังหวัดภูเก็ตค่ะน้องดิฉันโตมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าไม่เคยเข้าไปในคุกเลยก็ดูแล้วเฉยๆพอเข้าไปในคุกนะคะเขามันจะเป็นเรือนจำหมายถึงว่าเขาจะแบ่งเขตผู้ชายกับเขตผู้หญิงเชื่อไหมคะเขาแบ่งเขตผู้หญิงให้เล็กมากอะค่ะจนกระทั่งไม่มีที่แทบจะไม่มีที่จะเดินนึกออกไหมคะเด็กๆคือมันจะต้องมีเรือนที่นั่งกลางวันนะคะแล้วก็จะมีที่นอนเวลานอนเนี่ยเขาจะต้อนเข้าไปนะคะแล้วเขาก็ไม่ให้ออกมาค่ะฉะนั้นเรือนที่นั่งกลางวันเนี่ยมันก็เล็กอยู่แล้วมันจะต้องไปกั้นที่สำหรับให้นอนอีกมันแน่นประมาณว่าถ้าลุกอะค่ะมันอาจจะกลับมาแล้วไม่มีที่นั่งทีนี้สิ่งที่ช็อกประการแรกคือมันไม่ใช่ที่อยู่มนุษย์นะคะเหมือนหมูเนี่ยไหมคะที่เขาเลี้ยงกันเบียดเบียดหรือไก่ค่ะก็เลยตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมติดคุกเด็ดขาดนะคะไม่ยอมเด็ดขาดเลยทีนี้ช็อกสองค่ะไปเจอลูกศิษย์คือสอนหลายที่นะคะจะไม่เจาะจงว่าเป็นลูกศิษย์ที่ไหนแต่สิ่งที่จำได้ก็คือเขาสวยที่สุดตั้งแต่คือเป็นชีวิตอาจารย์มาแล้วสอนนะคะเป็นรองนางงามเวทีหนึ่งสวยมากจบปริญญาโทด้วยก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงมาติดคุกที่นี่เขาก็บอกว่าเขาเอาโคเคนมาประมาณ7มิลลิกรัมค่ะซึ่งสำหรับโคเคนเนี่ยเยอะไหมไม่เยอะนะคะก็ประมาณสักซองหนึ่งอะค่ะแล้วก็แบ่งให้แท็กซี่บอกขอผมสักนิดนึงได้ไหมก็แบ่งให้ก็เลยถูกติดมาจับคุกที่เรือนจำที่ภูเก็ตนะคะก็นึกไม่ถึงว่าลูกศิษย์เราเนี่ยจะมาอยู่แล้วก็สภาพมันแน่นมากเลยนะคะแล้วพอได้มีโอกาสไปดูเรือนจำที่อื่นสภาพต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยแน่นแม้จะมีบางทัณฑสถานที่เขาแยกออกมาเป็นทัณฑสถานหญิงนะคะก็จะมีสภาพดีขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแย่มากก็อย่าไปติดคุกเลยนะคะมันไม่ไหวจริงๆเลยทีนี้มันก็มาตั้งคำถามในงานวิจัยนี้นะคะว่าทำไมนักโทษล้นคุก
แล้วก็นักโทษนี้มีแต่แนวโน้มที่จะสูงขึ้นนักโทษยาเสพติดเนี่ยคือ 80% ของนักโทษทั้งหมดปัญหาก็คือว่าคุกเนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์เอาไว้สำหรับขังนักโทษยาเสพติดแต่ทำไมมันมีแต่ยานึกออกไหมคะค่ะพอเข้าไปดูลึกๆเนี่ยยาส่วนใหญ่คือเมทแอมเฟตามีนนะคะหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของยาบ้ายาบ้านี่เป็นเม็ดนะคะส่วนที่ถูกจับพอๆกันเลยคือยาไอซ์ยาไอซ์เนี่ยก็คือเมทแอมเฟตามีนแต่ว่าอยู่ในรูปของผลึกเกล็ดใสเราก็มาตั้งคำถามนะคะทางกฎหมายเนี่ยเวลาเราไปศึกษากฎหมายส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแคบไปมันมองแค่มิติเดียวก็เลยเสนอท่านอาจารย์สังสิทธิ์ว่าเราจะมองในแง่ของต้นทุนด้วยคือถ้าเราหลับหูหลับตาเอาคนมาติดคุกเนี่ยผลก็คือต้นทุนในการสร้างคุกแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังเนี่ยมันสูงมากค่ะประเทศอาจจะเจ๊งเพราะว่าสร้างคุกเพิ่มก็ได้ฉะนั้นเราจึงเอา2ด้านเนี่ยมาศึกษาประกอบกันนะคะกฎหมายสำหรับนักโทษยาเสพติดในแง่ของต้นทุนที่จะไม่เอาคนไปเข้าคุกเนี่ยประกอบกันแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็มีข้อสังเกตเด่นๆอยู่ 2-3 ข้อเรื่องของคุกเนี่ยมันก็ทำให้รัฐมีงบประมาณในการสร้างเนี่ยบานปลายเยอะมากนะคะ เราก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมต้นทุนตรงนี้มันสูงและเพราะกฎหมายตัวไหนคำตอบแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าเอาคำตอบแบบเด่นเลยนะคะก็คือเดิมเนี่ยเราคิดว่าแอมเฟตามีนไม่ร้ายแรงนะคะเราจัดให้อยู่ในประเภทของยาเสพติดประเภทที่2ไปไปมานะคะพอสมัยของบรรหารศิลปะอาชาท่านกลับมาทำให้แอมเฟตามีนเนี่ยไปอยู่ในประเภทที่1ประเภทเดียวกับเฮโรอีนเลยทีนี้ถ้าเรามาดูง่ายๆเนี่ยไม่ทราบพวกเราเกิดทันหนังเรื่องน้ำพุหรือเปล่าคือเฮโรอีนเนี่ยมันจะเสี้ยนยามันจะอยากยาวิธีการเสพคือมันฉีดเข้าไปในเลือดความรุนแรงมันจะเยอะมากเขาจึงจัดเอาไว้ในยาเสพติดประเภทที่1ค่ะแต่พอเรามาจัดยาบ้ายาไอซ์มาอยู่ในประเภทเดียวกันความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นความรุนแรงของยาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าระดับโทษมันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวนักโทษที่ติดเมทแอมเฟตามีนยาบ้ายาไอซ์เนี่ยเข้ามาในคุกเต็มไปหมดนะคะนั่นเป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องของครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะถ้าพูดภาษาง่ายๆคือตอนนี้ใครมียาบ้า5เม็ดเข้าบำบัดแต่ว่ายาบ้า5โดยเวลาเราซื้อครั้งละเม็ด2เม็ดเนี่ยมันเม็ดละแพงค่ะอยู่ที่ประมาณ300บาทผู้เสพก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อเยอะมันก็ถูกกว่ายาเสพติดก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะก็ซื้อแทนที่จะซื้อน้อยกว่า5เม็ดรวมเงินกันซื้อลงขันไปสั่งให้คนส่งมาทางรถทัวร์ทีละเยอะๆก็ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็กลายเป็นจากผู้เสพเนี่ยไปเป็นผู้จำหน่ายนึกออกไหมคะมันเลยแน่นคุกไปหมดเลยแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะคำว่าจำหน่ายเนี่ยเราภาษาบ้านๆเนี่ยเราคิดว่าเราขายถูกไหมขายแล้วเอาเงินมาขายแล้วเอาเงินมาแต่คำว่าจำหน่ายในภาษากฎหมายเนี่ยสมมติว่ามียาอยู่เม็ดเดียวนะคะโอ้เพื่อนบอกเฮ้ยขอครึ่งเม็ดเราก็ใจดีค่ะหักแบ่งให้ครึ่งขาเป็นผู้จำหน่ายคือจำหน่ายมันแปลว่าแบ่งให้ด้วยทำให้คนจำหน่ายเนี่ยแทนที่กฎหมายจะไปจับเอาองค์กรแบบใหญ่ๆมาไปจับเอาปลาซิวปลาสร้อยคนที่มีเม็ด2เม็ดมาเนี่ยเต็มคุกมากนะคะงั้นสรุปในช่วงแรกก็คือตัวกฎหมายเนี่ยมันทำให้ต้นทุนของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของเอาคนเข้าคุกเนี่ยมันสูงมากเราจะแก้ยังไงค่ะก็อาจารย์ก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่สำคัญเลยก็คือเกี่ยวกับการบทบัญญัติลงโทษที่ตอนนี้กลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะลงโทษน้อยกว่านี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนการให้ความหมายใหม่ของยาเสพติดดีกว่าแต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นมาที่อาจารย์ปุ้ยก่อนนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้ค่ะมันมีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทยบ้างคะอาจารย์
อย่างที่ท่านอาจารย์นิดาวันท่านเรียนให้ทราบนะคะว่าเรามองยาเสพติดแต่เดิมเนี่ยเราก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่ายาเสพติดมันมีความเข้าใจผิดอาจารย์เข้าใจว่ามันเป็นมายาคติหรือว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือมันมีความเข้าใจในยาเสพติดเนี่ยคนละแบบแบบที่หนึ่งคือสำหรับอย่างที่เราโดนคุยกันมาก็คือว่ายาเสพติดมันเป็นปีศาจมันเป็นปีศาจจำหน่ายนี่มันคือแบบโชว์หวยมั้งคือแบบเหมือนโชว์หวยแต่จริงๆเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดนะคะว่าการจัดการยาเสพติดในมิติที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงมันเป็นปีศาจมันเป็นอาชญากรแต่ว่าในสถานการณ์จริงของสังคมไทยก็คือเราพบปลาซิวปลาส้อยแบบนี้เยอะมากมันเหมือนมันเป็นเอื้ออาทรสำหรับผู้เสพด้วยกันแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของการจัดการกับความหมายของปัญหาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณเอาวิธีการในการมองปัญหาอีกแบบนึงไปจับลักษณะของปัญหาอีกแบบนึงเนี่ยมันทำให้สถานการณ์มันผิดเพี้ยนอ่ะมันผิดเพี้ยนแล้วมันก็เกิดภาวะที่เป็นผลกระทบเช่นเราจับปลาซิวขึ้นเนื่องจากอาจารย์ก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าอาจารย์นิดาวันเรื่องกฎหมายนะคะแต่เรามองอ่ะอย่างเงี้ยจำหน่ายครึ่งเม็ดคือจำหน่ายผู้ค้าคือเกิน5 เม็ดเสพนึงนะคะพอเราไปศึกษาผู้เสพเราไปดูสถานการณ์ของผู้เสพของผู้ต้องขังเนี่ยเราดูว่าเขาเสพกันนะอาจารย์เคยเห็นนะไปสัมภาษณ์เนี่ยเสพกันถึงประมาณวันละ30 เม็ดโอ้โหสูงสุดเท่าที่อาจารย์สัมภาษณ์นะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็กลายเป็นผู้ค้ารายใหญ่กันหมดเลยสิใช่แต่มันเป็นวิถีชีวิตประจำวันอันหนึ่งนะเราจะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการปัญหากับปัญหาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยซึ่งมันส่งผลให้เกิดคดีแบบนี้เยอะแยะมากมายแล้วเราก็ยังไม่มีการรองรับด้วยนะว่าเหมือนที่อาจารย์นิดาวันว่าคุกที่เราไปเจอมันเป็นการจัดการเพื่อผู้ต้องขังชายอะแต่ว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเป็นแบบนี้ในสถานอย่างเช่นอาจารย์ชัยวรันท่านก็บอกว่าการขายการค้าการเสพกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะแต่ว่าจับท่านจับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วก็ไปกองเอาไว้เรายังไม่ต้องไปนับถึงว่าเขาเป็นแค่รับผิดแทนนะค่ะผู้หญิงนี่ที่เราไปเจอผู้ต้องขังหญิงมีอีกนะรับผิดแทนไม่ไปโยนให้กับผู้ชายค่ะหรือว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือว่าผู้ชายเป็นคนชักชวนน้อยมากที่ผู้หญิงจะเข้าไปอยู่ในวงการที่เริ่มต้นเองอะแต่ว่าสามแฟนติดตัวเองติดแฟนค้าตัวเองก็ไปช่วยแฟนขายตัวเองก็อยากได้ราคาถูกอะไรแบบเนี้ยคือเอ๊ะแล้วการจัดการโดยที่มองว่าโอ้ยเป็นอาชญากรเป็นผู้ร้ายเป็นการข้ามชาติข้ามชาติมีนะคะอย่างเช่นชายแดนที่เราไปข้ามไปลาวเนื่องจากลาวถูกกว่าเนื่องจากลาวถูกกว่า100 บาทต่อเม็ดข้ามมาฝั่งไทย350 บาทเป็นโยซื้อไหมมีโอกาสเนาะแต่เดินข้ามฟากแล้วเดินกลับมาผู้ค้าข้ามชาติคดีที่เกิดขึ้นคือผู้ค้าข้ามชาติคืออะไรอะไรประมาณนั้นนะคะคืออาจารย์มองว่าลักษณะของปัญหากับการจัดการปัญหาโดยวิธีการมองปัญหามันไม่สอดคล้องกันมันไม่สอดคล้องกันซึ่งมันถูกมองมันถูกทำให้เรามองแบบนั้นเราจะพบได้ว่าตั้งแต่เรามองฝิ่นยังไงเรามองเฮโรอีนยังไงเรามองยาบ้ายังไงเหมือนท่านอาจารย์นิดาวันว่าการเปลี่ยนมุมมองจากยาบ้าที่แต่เดิมมันคือยาขยันมันคือยาที่พวกเรากินกระตุ้นเพื่อให้ตัวเองขยันหรือว่าน้ำกระท่อมอย่างเงี้ยไม่ได้มันเป็นวัฒนธรรมมันอยู่ในพื้นวัฒนธรรมของสังคมไทยด้วยซ้ำแต่มันเปลี่ยนนิยามมันเปลี่ยนวิธีการมองโอเคเปลี่ยนไม่เป็นไรแต่การจัดการโดยเปลี่ยนวิธีการมองมันทำให้สถานการณ์ปัญหามันรุนแรงขึ้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองและเราจะมองมันยังไงใช่ประเด็นคือเราจะมองมันยังไงโอเคเราเข้าใจแหละท่านอาจารย์นิวันโปรยไปนิดนึงเรื่องของเอ๊ะแล้วยาบ้ามันรุนแรงขนาดเฮโรอีนไหมคือคำถามของเราคือนี่ยาบ้ามันควรจะจัดการเท่าเฮโรอีนไหมอ่ะมันควรจะจัดการหรือมันสมควรจะจัดการให้เท่ากับเฮโรอีนไหมล่ะมันเป็นยาเสพติดไหมล่ะพวกเรากลับไปพวกเราไม่เชี่ยวชาญนะคะไม่เชี่ยวชาญเลยว่าเราจะเสพแล้วเราจะติดไหมอะไรเงี้ยคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์สังจิตพยายามจะแอสซัมชันให้เราก็คือว่ามันเป็นยาเสพติดไหมคือเสพแล้วติดตายไปเลยจนตายก็ติดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไหมหรือการติดมันเกิดขึ้นจากอะไรหรือมันเป็นการเสพแต่ไม่ติดแต่ไม่ยอมเลิกเสพมากกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะคือสิ่งที่เราพยายามจะบอกคือเราการมองสถานการณ์ปัญหาโดยตั้งคำถามใหม่อะว่าเรามองมันโดยถูกบังคับให้มอง
หรือเราถูกมองทำให้มองมันแบบนั้นในสถานการณ์จริงยาเสพติดมันมีความร้ายแรงแค่ไหนยังไงยาบ้ามันควรจะนิยามมันไหมว่ามันคือยาเสพติดหรือยาบ้ามันควรจะจัดการแบบอื่นในขณะที่สถานการณ์ของการเสพสถานการณ์ของการค้าอาจารย์เคยถามอันนึงว่าถ้าเรามีตังค์เยอะๆเรายังจะเสพ30เม็ดต่อเดือนไหมต่อวันไหมต่อเดือนผิดแล้วต่อวันไหมแต่เดิมเขาเสพเป็นวันๆเป็นเม็ดๆใช่ไหมเม็ดหนึ่งสองเม็ดเขาพูดกับอาจารย์นะไม่หรอกค่ะอาจารย์เพราะว่ามันแพงมากคือไม่ใช่เสพแล้วต้องเสพตลอดเวลาเสพไปเรื่อยๆเสพไปเยอะๆมันแพงมากแล้วมันจะเสพทำไมคันเสพแค่ทำงานมันเสพเพื่อให้มีแรงทำงานตอนเช้าไปกรีดยางกรีดยางตีสามเนาะกลับมาก็ต้องมาซักผ้าถูบ้านเลี้ยงลูกแบบเนี้ยเขาทำไม่ไหวอ่ะทำไม่ไหวจริงๆอาจารย์ก็ต้องเสพหน่อยสักครึ่งขาเพื่อทำงานต่อทำงานเสร็จนอนสักแป๊บนึงเอาแล้วตอนเย็นเป็นรับลูกนู่นนี่นั่นกลับไปตอนตีสามตื่นมากรีดยางอีกแล้วคือวิถีชีวิตแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องกระตุ้นตัวเองนิดหน่อยเหมือนเรากินกาแฟมั้งอาจารย์ก็ไม่รู้นะเนื่องจากเราก็ยังคิดกันอยู่ว่าเราลองไปหักสักขาสองขาแล้วลองเสพดูนะแต่ว่าประเด็นคือความรุนแรงมันแค่ไหนแบบไหนคือมิติของความรุนแรงแล้วเราจะจัดการความรุนแรงแบบนี้ยังไงแต่มิตินึงที่เราพยายามจะบอกก็คือว่าการจัดการปัญหาโดยมองปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไปจับพวกเขาไว้ในคุกโดยที่เขามีศักยภาพมากมายแล้วเป็นไปเพื่ออาจจะเลี้ยงดูครอบครัวหรือสถานการณ์ของปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนจนมันไม่มีทางมันไม่มีทางออกของการขายของการดำเนินชีวิตอ่ะเขาเลือกวิธีแบบนี้บ้างในการดำเนินชีวิตอ่ะเราจะแก้ปัญหายังไงเขาเป็นผลพวงของปัญหาโครงสร้างทางสังคมอ่ะแต่เราจะจัดการเขายังไงเนาะแล้วก็ซึ่งมันก็ยังคงเป็นผลการศึกษาเบื้องต้นที่เรามองเห็นแล้วล่ะว่าวิธีการมันจัดการมันแย่มากมันจัดการไม่ได้จริงแต่พวกเราจะสถานการณ์แบบนี้มันต้องทำความเข้าใจร่วมเนาะเราจะเปลี่ยนมุมมองของการมองสถานการณ์ปัญหาแบบนี้เราต้องแก้กันเยอะนะเราไม่ได้บอกว่าการเสพเป็นเรื่องที่ควรจะถูกแต่เราต้องแบ่งประเภทของการจัดการเช่นผู้ยังไม่เคยเสพอย่าไปให้เขาเสพผู้ไม่เคยเกี่ยวข้องอย่าไปให้เขาเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องแล้วเราควรจะจัดการยังไงหรือผู้ที่มันเป็นต้นเหตุเราควรจะจัดการเขายังไงนะคะแล้วก็แบ่งแคตตาล็อกเอาแล้วก็จัดการแต่มิตินึงคือเท่าที่ผ่านมาคุณรวบ3กระบวนการเข้าด้วยกันหมดเลยเนี่ยคุณจัดการปัญหาไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปก็คือว่าบทเรียนหรือทบทวนกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับ 40,000 50,000 คนซึ่งมันก็คงจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอีกเรื่อยๆเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรอิสรภาพที่มันเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างที่มันกดขี่บทบาทผู้หญิงอยู่เนี่ยเราจะปล่อยอิสรภาพยังไงวาทกรรมหรือว่านิยามใหม่ของการมองสถานการณ์ปัญหาหรือบทบาทของคดีผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราควรมันจัดการเขาแบบไหนยังไงซึ่งหลังจากนี้ก็คงพยายามที่จะการเปิดเวทีแบบนี้ก็ทำให้เราเปลี่ยนวิธีการมองเนาะเปลี่ยนวิธีการมองขยายวิธีการมองมองกันใหม่ไม่ติดก็อย่าไปเสพมันอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าการยุ่งกับมันยังคงมีวาทกรรมแบบเดิมอยู่เราจะถูกเบียดขับหรือจะถูกอะไรก็นู่นนี่นั่นมากมายแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในกระบวนการซึ่งถูกมองแบบเก่าเนี่ยเราจะจัดการเขาแบบไหนแล้วก็ภาระที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมิติของการมองแบบนี้แหละเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนนโยบายมันทำให้สถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นและมันก็เป็นยังคงเป็นวงการนะจับคนเก่าไม่ได้แปลว่าเขาจะขายได้ขายไม่ได้นะมันจะไม่ใช่ว่าเขาขายไม่ได้เขาก็มีคนใหม่เข้ามาขายเองอีกใช่แล้วคุณก็จัดการแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมคนเก่าก็มีอยู่คนใหม่ก็เข้ามาเท่าไหร่อาจารย์นิยมบอกว่าต่อไปไม่ต้องมีที่นั่งด้วยเนาะอาจารย์ไม่ต้องนั่งแล้วไม่ต้องนอนด้วยนะคะตอนนี้ที่นอน2ชั้นอย่างนี้นะนะคะน้องที่นอน2ชั้นแล้วนะนอนเข้าไปข้างใต้อีกนะโอ้โหเอาแค่หัวออกมานะอุ๊ยมันเหมือนท่านอาจารย์นิดาวันมากเราไม่เคยคุยกันนะคะแต่ท่านอาจารย์บอกว่าโหเห็นภาพมากเป็นไก่ชัดๆอ่ะแค่โผล่ศีรษะออกมานะคือมันแย่มากๆจริงๆแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเรามีงบเพียงพอหรือที่จะดูแลแบบนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่เราอยากจะให้มันเป็นทั้งผลกระทบเนาะแล้วมันเป็นผลมันถ้าเรายังจัดการอย่างนี้อยู่ ความรุนแรงมันเกิดขึ้นแน่นอน
คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มองเนี่ยปัญหาที่สำคัญของปัญหานักโทษหญิงเนี่ยก็คือปัญหาจากการแก้ปัญหานั่นแหละที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ถูกจุดและตรงจุดได้จริงๆคราวนี้มาที่ทางอาจารย์บ้างค่ะอาจารย์คะอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจค่ะอาจารย์เกี่ยวกับภาวะทุกขโภชนาคำนี้ค่ะอาจารย์มันมีคำจำกัดความยังไงบ้างคะสำหรับนักโทษหญิงคะอาจารย์คะภาวะทุกขโภชนาเนี่ยอาจจะต้องมองตั้งแต่ก่อนเขาเข้าไปเนาะก่อนเขาเข้าไปแล้วก็คือในคุกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกินอาหารได้3มื้อนะคะแต่ว่า3มื้อนี้เนี่ยเป็น3มื้อที่บางทีเขากินไม่ได้ก็ต้องซื้อเอาดังนั้นมันก็จะกลับมาถึงเรื่องรายจ่ายรายได้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของเราซึ่งจะขออนุญาตพูดเรื่องรายจ่ายรายได้แล้วจะนำไปสู่เรื่องภาวะทุกขโภชนาค่ะคือในงานวิจัยของเราเนี่ยเราสำรวจว่านักโทษแต่ละคนเนี่ยเขามีรายได้ก่อนที่จะเข้าคุกเท่าไหร่มีรายได้เสริมไหมแล้วก็มีลูกกี่คนลูกยังเรียนอยู่ไหมแล้วเขาก็มีหนี้สินไหมแล้วก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูพ่อแม่เท่าไหร่มีภาระผ่อนบ้านไหมก็ถามนะคะถามแล้วก็จบการศึกษาในตอนต้นหรือตอนปลายหรือตอนกลางก็ปรากฏว่าเท่าที่สำรวจมา200เคสเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการศึกษาอยู่ระหว่างมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายเนี่ยมากที่สุดค่ะปริญญาหลังปริญญามีอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะถามว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าคนที่เรียนในระดับปริญญาเนี่ยไม่เสร็จยาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่คนที่ถูกให้เป็นเหยื่อของการเสพยาแล้วเข้าคุกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีการศึกษาน้อยมีต้นทุนในชีวิตเนี่ยน้อยมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยน้อยดังนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยจึงถูกเดินเข้ามาในคุกเนี่ยมากคุณโยว่าต้นทุนของยาเสพติดเนี่ยเม็ดละเท่าไหร่คะลองทายเล่นๆไม่น่าจะถึง20บาทไหมคะน่าจะ10กว่าบาทไหมคะหรือว่าคุณโยไทยสูงเกินไปสูงไปเหรอลองอีกสักทีดีไหมคะว่าลองทายว่าประมาณสักคุณโยคิดว่ามันน่าจะสักเท่าไหร่ไม่ถึง5บาทนะคะอาจารย์คะจุด38สตางค์โอ้โหยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยจุด38สตางค์แต่พวกเราเนี่ยต้องซื้อกันเม็ดละเท่าไหร่คะ350มีคนตอบว่า350ดังนั้นเนี่ยจึงอย่างที่ท่านอาจารย์นิดาวันว่าเมื่อต้นทุนมันแค่นี้แล้วก็ต้องซื้อมาเสพ350บาทเนี่ยเขาก็สู้ขายไม่เองไม่ดีกว่าใช่ค่ะเขาก็ต้องถ้าขายเองเนี่ยมันจะมีกลไกของตลาดอยู่ว่า101ก็ซื้อได้แล้วเวลาขายเนี่ยขาย200ขายเพื่อน200สนิทกันก็ขาย150ขายเพื่อน200เนี่ยก็เท่ากับตัวเองเสพฟรีใช่นี่มันคือกลไกของตลาดในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เรามองมันทำให้ยาเสพติดเนี่ยมันจึงถ้ามันมีการซื้อขายกันแบบนี้มันเป็นต้นทุนที่787เท่าของราคา787เท่าของราคาจุด38สตางค์นะคะที่ขายเม็ดละ300บาทเนี่ยดังนั้นมันหมายถึงว่าตัวมันเนี่ยในเชิงอุปสงค์แล้วเนี่ยมันถูกทำให้ยาเนี่ยมันมีราคาแพงเกินกว่าเหตุคุณโยเคยได้ยินที่ไหนบ้างนะคะว่าจุด38สตางค์แล้วขายได้300เนี่ยขายกับข้าวยังไม่เป็นอย่างนี้เลยมูลค่ามันสูงมากขายกับข้าวอาจจะมีคนบอกว่าขายกับข้าวได้กำไร 100% ก็เป็นไปได้ค่ะซื้อเนื้อหมูมา40บาทขายจานละ80บาทได้1เท่าแต่ไอ้นี่มัน30สตางค์แล้วขาย300บาทแล้วคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็คือพวกเราที่เสพมัน
คะพวกเราที่เสพมันนอกจากราคาของยาเสพติดของยามาเนี่ยจะมากแล้วเนี่ยฉันอยากจะพูดมาไว้ตรงนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับมุมมองเกี่ยวกับยาเสพติดได้คุณโยลองคิดดูสิคะว่าเวลาที่เราดูโฆษณาเรื่องให้เหล้าเท่ากับแช่งหรือเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าอย่างเงี้ยโฆษณาแบบนี้เนี่ยมันเป็นโฆษณาที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเหล้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพบว่าไม่มีกระเช้าที่ใส่เหล้าแล้วใช่ไหมคะ มันเป็นกระแสที่สามารถที่จะบอกให้เห็นแต่ปรากฏการณ์ของยาเสพติดเนี่ยกับปัจจุบันกับถูกซุกไว้ใต้พรมใช่ค่ะเราไม่นำเรื่องยาเสพติดออกมาให้ประชาชนเห็นแม้แต่นิดเดียวด้วยความที่กลัวว่าจะเป็นการชักนำเป็นการชักจูงหรือเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถหาโฆษณาดีๆที่จะยับยั้งให้คนเนี่ยเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดเองก็ไม่ทราบแต่เราพบว่าปริมาณจำนวนของผู้ติดคุกข้อหายาเสพติดจำนวนผู้หญิงที่อยู่ในคุกจำนวนของแม่ที่ติดลูกมาในท้องแล้วเข้าไปอยู่ในคุกแล้วต้องเลี้ยงลูกในคุกเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครออกมาให้ข่าวหรือว่าให้ความสนใจคนที่อยากรู้จริงๆต้องเป็นคนที่เข้าไปในเว็บอยากรู้ไปดูซึ่งมันก็เป็นงานทางวิชาการแต่มันเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะเอามันออกมาแล้วก็ทำให้เป็นประเด็นร้อนของสังคมได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นประเด็นร้อนอยู่จำนวน 96% ของผู้หญิงของผู้หญิงที่อยู่ในคุกด้วยข้อหายาเสพติดมันเป็นจำนวนที่น่าตกใจนะคะแต่เราในสังคมไม่รู้แล้วก็ซุกอยู่ใต้พรมและยังคิดว่าถ้าเราเนี่ยมาตรการอันหนึ่งเนี่ยที่เรามองเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเราต้องนำมาตรการเหล่านี้เนี่ยออกมาให้มันเป็นประเด็นของสังคมไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะพูดกันอยู่ภายในกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจของพระเจ้าหลานเธอกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์พูดกันอยู่ไม่กี่ช่วงแล้วพูดก็จบเรามีเรานักวิจัยเนี่ยไปร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยหลายครั้งแล้วไปดูคุกมาก็ทั้ง10เขตทั้ง10จังหวัดแล้วก็บวกเพิ่มอีก 3-4 จังหวัดที่โครงการกำลังใจจัดเราพบสภาพคุกนี่เหมือนกันหมดก็คือต้องนอนตะแคง คุณลุกขึ้นไม่ได้เพราะคุณลุกที่คุณจะหายไปทันทีเราพบปัญหาแบบนี้แล้วแม้ว่าจะมีการจัดให้ผู้ต้องขังเนี่ยอยู่อย่างสะดวกเพียงไรแต่มันก็อย่างที่บอกพื้นที่มันไม่พอสร้างใหม่สร้างเพิ่มก็ไม่ได้นะคะประเด็นนี้เนี่ยอยากจะเสนอว่าเมื่อกี้ติดเรื่องทุกขโภชนาไว้ก็คือผู้หญิงเนี่ยมีภาวะแบบนี้ตั้งแต่ตอนก่อนเข้าคุกถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้เขาจะบอกเลยว่าเลี้ยงลูกเนี่ยไม่พอคือผู้ชายเนี่ยคุณนึกโยนนึกภาพออกไหมผู้ชายเนี่ยความรับผิดชอบต่อลูกเนี่ยน้อยค่ะใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบางทีต้องรับผิดชอบลูกรับผิดชอบพ่อแม่ยิ่งถ้ามีคนพิการหรือคนในครอบครัวภาระที่มันเกิดติดผู้หญิงอยู่เนี่ยมันเป็นปัจจัยอะค่ะเป็นปัจจัยผลักให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าสู่เส้นทางนี้ดังนั้นเนี่ยฉันจึงกลับมาที่สตรีนิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแนวคิดเรื่องสตรีนิยมเรื่องที่ระบบชายเป็นใหญ่เนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วก็เกิดภาวะทุกขโภชนาการในชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุยกับอาจารย์นอกรอบเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีถึงขั้นที่ผู้หญิงท้องแล้วเข้าไปอยู่ในคุกแล้วต้องเลี้ยงลูกในคุกด้วยเหรอคะอาจารย์ต้องเลี้ยงลูกในคุกค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาเรือนจำเนี่ยเขาให้3เดือนใช่ไหมคะแล้วก็ให้ญาติมารับแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะที่ลูกเนี่ยต้องอยู่มากกว่า3เดือนเพราะไม่มีใครมารับคือไม่หาญาติก็ไม่ได้ญาติที่จะมารับผิดชอบก็ไม่มีแต่ว่าผู้หญิงบางค
เนี่ยที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็น้ำตาไหลไหลพรากนะบอกว่าออกไปเนี่ยแม่ก็จำลูกจำแม่ไม่ได้ลูกจำแม่ได้ได้คิดว่าไอ้ต้นทุนแบบนี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนอะไรปัญหาของมันเนี่ยนับวันมันจะพอกพูนมากขึ้นมันเป็นปัญหาของไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งท้องแล้วท้องโตอยู่ในคุกแล้วส่งลูกออกไปมันเรียกว่ามันเป็นปัญหาซับซ้อนมากกว่านั้นปัญหาในเชิงชีวิตของเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องคลอดในคุกแล้วไม่ได้เห็นหน้าแม่เนี่ยนี่คิดว่ามันเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอาจารย์คะมาถึงเรื่องของเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าค่ะกระบวนการยุติธรรมค่ะอาจารย์คะพอพูดอย่างนี้หลายคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาโดนจำคุกไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่การรับโทษเนี่ยต้องอยู่ในคุกกี่ปีเหรอคะอาจารย์คะผู้ดำเนินรายการคุณโยใช่ไหมคะถามว่าโทษของยาเสพติดเนี่ยเท่าไหร่ค่ะคำตอบเลยนะคะคือเป็นกฎหมายที่โทษสูงค่ะนะคะถึงขั้นประหารชีวิตซึ่งมีอยู่ไม่กี่ฉบับในประเทศไทยเพราะเรามีนโยบายเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดแบบรุนแรงมาตั้งแต่แรกนะคะซึ่งเป็นแนวความคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้พูดถึงว่าโทษมันสูงเนี่ยมันสูงแค่ไหนเดี๋ยวทุกคนอาจจะตกใจนะคะเอายาบ้าเข้ามา 1.5 เม็ดจากฝั่งลาวเนี่ยข้อหานำเข้าอะค่ะยิ่งจะสูงกว่าในเมื่อเขาเอาเข้ามาเกินจุด3มิลลิกรัมนะคะโทษประหารชีวิตค่ะที่เอาเข้ามาเม็ดครึ่งเนี่ยแต่ว่าสารภาพลดเหลือจำคุก25ปีนะคะนี่เป็นตัวอย่างว่ากฎหมายเนี่ยโทษสูงมากเลยแต่ว่าคำถามที่เราตั้งเพื่องานวิจัยครั้งนี้ก็คือทำไมโทษสูงขนาดนี้คนก็ยังค้ายานะคะคำตอบในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือยิ่งปราบมากค่ะยาก็ยิ่งหายากมันก็ยิ่งแพงก็ยิ่งดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาในวงการค้ายาเสพติดมากเมื่อกี้อาจารย์เจียบบอกต้นทุนยาเนี่ย 0.38 สตางค์ฟังแล้วช็อกนะคะแต่ว่าเมืองท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยเขาขายกันเม็ดละ500ค่ะโอ้โหฉะนั้นมันทำกำไรให้กับผู้ขายเนี่ยมากคือแต่เขาก็จะไม่ขายกันเม็ด2เม็ดนะคะสำหรับคนที่พอจะมีเส้นสายเขาจะขายกัน 2,000 เม็ดค่ะกำไรสำหรับ 2,000 เม็ดเนี่ยมันดึงดูดยังไงอ่ะได้กำไรเท่าไหร่ 2,000 เม็ด 50,000 นะคะคือถ้าเอา 2,000 เม็ดใส่รถเนี่ยไปส่งให้อีกคนนึงอ่ะได้กำไร 50,000 บาทฉะนั้นทำไมมันแพงอย่างนี้ก็เพราะว่ายิ่งปราบมันยิ่งแพงฉะนั้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยถ้าเรามาตั้งต้นกฎหมายว่าปราบเยอะมันก็จะยิ่งทำให้ยาเสพติดเนี่ยแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นทำอะไรอะคะได้ 50,000 มากใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่างั้นแจกฟรีมันไปเลยไหมในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยใช้ได้นะคะมันก็จะทำให้ยาเนี่ยมันไม่มีราคาเลยแต่ว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมองด้านเดียวก็ไม่ได้มันจึงต้องใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าบูรณาการนะคะคือมองหลายมิติแจกฟรีเดี๋ยวทุกคนติดยาบ้ากันทั้งประเทศเลยมันก็มีผลกับการพัฒนาของประเทศถูกไหมคะทีนี้เรื่องของงานวิจัยครั้งนี้ค่ะเราเน้นที่ผู้ต้องขังหญิงคำถามก็คือว่าเราจะแยกเหยื่อผู้ต้องขังหญิงออกจากผู้ค้าตัวจริงได้อย่างไรค่ะนะคะก็จะมาอธิบายคำว่าเหยื่อสักนิดหนึ่งทุกคนอยากจะตกเป็นเหยื่อไหมคะไม่นะคะโดยเฉพาะตกเป็นเหยื่อของผู้ชายเนี่ยคือในทางตรงข้ามกันสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงเก่งเราเอาผู้ชายมาเป็นเหยื่อเราดีกว่าถูกไหมคะค่ะเออเราอย่าไปเป็นเหยื่อผู้ชายแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนไม่ได้มีโอกาสมานั่งแต่งตัวเป็นนักศึกษาที่ม.รังสิตค่าเทอมเหยียบแสนทุกท่านผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสนะคะต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยโอกาสดีคุณพ่อคุณแม่ส่งเข้ามาค่าเทอมเราเนี่ยทั้ง4ปีเนี่ยสร้างบ้านได้เป็นหลังเลยนะคะเขาไม่มีโอกาสค่ะ
เหยื่อในที่นี้คือผู้ด้อยโอกาสแล้วในคุกเนี่ยเหยื่อที่เยอะก็คือเหยื่อของผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศอาถามกลับไปทำไมไม่ไปทำอาชีพอื่นทำไมถึงต้องมาค้าประเวณีทำไมไม่ขายข้าวแกงทำไมไม่ไปทำค้าขายอย่างอื่นบางคนเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสเขาน้อยจริงๆนะคะเวลาที่เข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจด้วยนะคะทีนี้มันก็น่าแปลกใจนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยยอมตกเป็นเหยื่อยังไงผู้หญิงที่ค้าบริการนะคะเขามีความอ่อนแออยู่แล้วถ้าเขาเข้มแข็งนะคะเขาไปทำอาชีพอื่นดีกว่าเขาก็มีความอ่อนแอในจิตใจมันก็มีโอกาสที่ผู้ชายจะมาล่อเดี๋ยวจะทำชีวิตให้ดีนะแต่อยู่ต้องส่งยาเสพติดให้นะก็เยอะนะคะทีนี้ผู้ชายไทยไม่ค่อยจะใจร้ายขนาดนั้นต้องบอกนะคะพึงระมัดระวังคนค้ายาเสพติดข้ามชาติผู้ชายค่ะที่เขามักจะมาล่อเขาจะเลี้ยงดูแม้กระทั่งบางคนมีลูกนะคะอาจารย์เจี๊ยบนะคะที่เราไปเจอเนี่ยเขาส่งเสียเลี้ยงดูลูกด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องส่งยาข้ามชาติทีนี้ความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเวลาเอายาข้ามดินแดนข้ามประเทศมาเนี่ยค่ะผู้หญิงอ่ะจะโดนตรวจสอบน้อยกว่าผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงหน้าตาขาวๆหน้าตาน่ารักตัวเล็กๆอะค่ะเธอก็จะใช้โอกาสอันนี้ส่งยาเสพติดข้ามชาติแต่ว่าที่ในเวลาเรามองเราไปโทษเขามันก็ไม่ได้ คือเขามีความลำบากมากนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขากลัวว่าตำรวจมาค้นตัวแล้วจะเจอเขาต้องซุกยาใส่ช่องคลอดบางทีใส่มาได้น้อยยัดหน้ายัดหลังนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยเพราะว่าการเอายาข้ามประเทศเนี่ยคือปวดท้องก็ไม่ได้ต้องกินยาให้ท้องแก้ท้องเสียเพื่อให้ไม่ถ่ายนะคะเพื่อให้ไม่ถ่ายเพื่อยามันจะได้ไม่ออกมาค่ะมันในความเป็นเหยื่อเนี่ยมันก็น่าสงสารซ้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ในแง่ของครอบครัวผู้ชายเหล่านั้นนะคะเขาบอกว่าเขาส่งเสียเลี้ยงดูแต่เขาก็ทำอย่างนี้กับผู้หญิงไทยที่ทำอาชีพค้าบริการทางเพศรายอื่นอีกฉันผู้ชายหนึ่งคนบางทีค่ะถูกจับมาเมียเขาบอกเลยว่าฉันเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกนะว่ามันยังมีผู้หญิงที่เป็นเมียมันอีกเป็น10คนลอยเลยเกือบจะตกกันตายอยู่หน้าโรงพักทีนี้อะค่ะงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราจะแยกเหยื่อพวกนี้เนี่ยออกมาจากผู้ค้ารายใหญ่ได้อย่างไรแล้วมันก็จะมีผลทำให้นักโทษเนี่ยไม่เข้าไปล้นคุกด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยคะเราจะแยกเหยื่อจากผู้ค้ารายใหญ่ได้อย่างไรคะอาจารย์คะด้วยมันเท่าที่อาจารย์มองนะคะอย่างที่ตัวเลขมันปรากฏอยู่ชัดเจนเลยประมาณ 70-80% ของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเป็นผู้ค้ารายย่อยค่ะค่อนน้อยมากที่มันจะเป็นปรากฏตัวเลขที่ เป็นผู้ค้ารายใหญ่แม้เราจะดูจากเกณฑ์กำหนดโทษนะคะเราพยายามจะอย่างคุกคอมเพลนคุกคอมเพลนนี่เป็นคุกที่สำหรับนักโทษที่มีคดีขนาดใหญ่ๆติดคุกเยอะๆประหารชีวิตหรือ25ปีขึ้นไปแต่เราก็ยังพบว่าเขาไม่ใช่ผู้ค้าคำว่าผู้ค้าหมายถึงผู้ค้าหรือผู้ผลิตใช่ไหมคะคำว่าผู้ผลิตเนี่ยคือผลิตใช่ไหมคือผลิตคือเราก็จะนึกว่ามีแหละมีอะไรผลิตสื่อสารอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยผู้ผลิตคือมีจำนวนเม็ดกำกับเนาะผมไม่แน่ใจใช่ไหมอาจารย์เป็นผู้ผลิตคือผู้ผลิตในที่นี้คือกระทั่งผู้ที่แยกออกมาใส่หลอดกาแฟนิดนึงค่ะก็เป็นผู้ผลิตด้วยปลูกกัญชา3ต้นก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตนะคะคือเป็นผู้ที่ปรุงแต่งให้เกิดยาขึ้นมาค่ะหรือเอามีคดีหนึ่งนะคะเอากัญชาไปให้เพื่อนใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นผู้ผลิตเพื่อนก็เป็นผู้ปลูกแล้วก็จำหน่ายต่างหากค่ะคือ2กรรมต่างกรรมต่างวาระเลยคือปลูกแล้วก็เอาไปจำหน่ายคือแบ่งให้เพื่อนเอาไปใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวค่ะขออนุญาตมองว่าแบบเนี้ยเราเคยจินตนาการว่าผู้ผลิตคือแบบมีแบบเนาะสื่อสารเนาะมีแบบอะไรเครื่องผลิตเม็ดอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆผู้ผลิตในมิติทางกฎหมายเนี่ยมันดูจำนวนเม็ดมันดูกระบวนการแบ่งหลอดกาแฟเพื่อเสพเนี่ยแบ่งใส่หลอดกาแฟเพื่อตัวเองเน็บไว้หากินง่ายๆเนี่ยนะหรือมีเครื่องชั่งเวลาขายมันเครื่องชั่งใช่ไหมมันชั่งใ
ราก็มีเครื่องชั่งพอมีเครื่องชั่งปุ๊บผู้ผลิตกลายเป็นผลิตเลยกลายเป็นผลิตเลยแต่มันแต่มิติการขายมันคืออะไรอ่ะมิติการเสพมันคืออะไรล่ะอันนี้ปัญหาที่เราน่าจะทําให้กระบวนการจัดการแยกคดีเนี่ยมันน่าจะลงดีเทลมากกว่านั้นอ่ะคุณเอาเกณฑ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมองแบบจํานวนเม็ดกับมีเครื่องชั่งถือเป็นผลิตยังไม่ได้ไปพูดถึงว่ามองเห็นมองไม่เห็นนะเรายังพบว่าการมองเห็นมองไม่เห็นในกระบวนการยุติธรรมมีผลอีกนะค่ะประมาณว่าเราตำรวจไปจับอันนี้ไม่อยากจะพูดนะตำรวจไปจับเจอเครื่องชั่งมีกระบวนการต่อรองไม่เจอเครื่องชั่งละกันใครเป็นผู้จำหน่ายถ้าเจอเครื่องชั่งเป็นผู้ผลิตเข้าใจใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการเหล่านี้มันทำให้การมองในเชิงความยุติธรรมความเป็นธรรมในสังคมอีกนะว่าอะไรคือการเห็นว่าคดีแบบนี้คือคดีใหญ่คดีแบบไหนคือคดีเล็กค่ะมันกระบวนการต่อรองอีกนะไม่ต้องไปพูดว่าถ้าจับเราได้อาจารย์อยู่ในบ้านเดียวกับเขาเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวพันอะไรเลยนะเราเกี่ยวด้วยนะกลายเป็นผู้โดนจับไปด้วยมันเป็นธรรมเหรอสำหรับที่เราไม่เคยรู้เลยเห็นมีอยู่คนหนึ่งเป็นนักศึกษาคือแฟนมาทิ้งไว้ในหอเนี่ยแล้วไปจับได้ปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในหอเนี่ยแล้วก็โดนด้วยโอ้โหค่ะอ้าวคืออะไรคืออะไรประเด็นประมาณแบบนี้ค่ะอะไรคือความเป็นธรรมในสังคมอีกนะความเป็นธรรมอีกที่เราเจอคือเรารู้สึกเราไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไหมเราต่อสู้เราต่อสู้ติดเต็มนะถ้าเราไม่ต่อสู้เราอาจจะติดคือเดียวเพราะฉะนั้นเราเจอมาซิลมาซ้อยที่คิดว่าเราจะรับไปเถอะรับไปติดคือเดียวถ้าไม่รับนี่ต่อสู้อีกยาวเลยนะถ้าแพ้นี่ยาวเลยนะแล้วมันส่วนใหญ่มันคือแพ้เพราะว่ามันขอการมันอยู่กับเราประมาณนี้ค่ะในกระบวนการยุติธรรมถามว่าเกณฑ์อะไรในการแยกแยะผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยมันต่างกันตรงไหนถ้าเอาคดีเอาจำนวนของการที่อยู่ในมือเอาแฟกต์ที่เราเห็นเนี่ยนะเราก็ดีไฟเลยค่ะว่ามันคือผู้ค้ารายใหญ่แต่พอเราลงกระบวนการปุ๊บเนี่ยจะเรียกแบบนั้นหรอจะเรียกแบบนี้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราเจอรายใหญ่จริงๆเจอผลสองหมื่นห้าพันเป็นอะไรแบบเนี้ยนะโอเคแต่เราต้องแยกแยะค่ะกระบวนการคือเราต้องคงต้องให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นมั้งในการมองว่ากฎหมายแบบนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่าอ่ะในการดีไฟเลยคุณถือ10เม็ดแบ่งหลอดกาแฟเพื่อผู้ค้าผู้จำหน่ายผู้ผลิตอะไรแบบเนี้ยหรือข้ามชาติไปซื้อจากลาวระหว่างไทยผู้ค้าข้ามชาติคือมันดูกันคือโอเคก็เข้าใจนะว่าไม่รู้จะเอาใช้เกณฑ์อะไรแต่ว่ามันเปลี่ยนเกณฑ์กันได้มั้ยต้นกระบวนการคัดแยกคัดกรองมันมากขึ้นได้นะว่าแบบนี้คืออะไรมันอาจจะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นในสังคมด้วยบางทีเราเคยเจอต่อรองตำรวจอย่าเจอเลยนะคือช่างอ่ะเข้าใจใช่ไหมเจอเครื่องช่างฉันเป็นผู้ผลิตนะแต่ถ้าไม่เจอเครื่องช่างฉันเป็นผู้ค้านะเอาโทษต่างแล้วใช่ไหมคะมีนะไปเจอกันในบ้านอย่าจับพ่อแม่เลยอย่าจับแฟนเลยอย่าจับลูกเลยไม่เกี่ยวเขาทำคนเดียวเขียนที่สำนวนว่าจับอยู่เดียวอยู่หน้าบ้านเอาออกนอกบ้านเราไม่เกี่ยวละจริงไหมเจอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือความเป็นธรรมเราเห็นความไม่เป็นธรรมโอเคตำรวจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะอาจารย์มองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการคดีแบบนี้นะคะถ้าเรามันถูกต้องในหลายด้านการมองสถานการณ์แบบนี้การมองว่าเขาเป็นผู้ค้าเขาต้องถูกติดคุกต้องมีความสำคัญเป็นอาชญากรทางสังคมแล้วมิติที่มันก่อให้เกิดความเป็นอาชญากรสังคมอ่ะเรามองมันไหมตำรวจช่วยคัดกรองค่ะกระบวนการสังคมเนี่ยโดยตำรวจช่วยคัดกรองเนี่ยมันจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นมันจะสร้างการยอมรับมันจะสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะว่าคดีแบบนี้มันอาจารย์มองแบบนั้นนะแบบอาจารย์มองแบบโรแมนติกหน่อยๆว่ามันน่าจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นการสร้างความเข้าใจร่วมในสังคมมันดีขึ้นมีคนนึงที่อาจารย์แบบเศร้าใจมากก็คือสู้ค่ะหนูต้องสู้หนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้รู้หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเขาถืออะไรนะเขาถือต้องยำกุ้งไปเยี่ยมอดีตแฟนสงสารแม่บอกว่าให้ถือต้มยำกุ้งไปส่งหน้าคุ้งหน่อยสงสารแล้วเขาก็ไม่ตั้งคำถามเนาะว่าทำไมต้องให้ฉันเดินไปให้ที่คุ้งใช่ไหมปรากฏว่าเดินไปปุ๊บยังรออยู่ที่เยี่ยมญาติอยู่เลยนะตำรวจมาจับแกะกุ้งออกมาอยู่ในโถกุ้งหมดเลย
ขาก็สู้ดิเขาก็สู้ดิเป็นอดีตแฟนดินะเป็นอดีตแฟนไม่ใช่แฟนนะก็ยังแบบเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องแม่ถามลองคิดดูเวลาเราโดนจับเนาะไม่รู้เราไม่โดนจับดีกว่าแต่ว่าพอตำรวจล้อมปุ๊บพูดไม่ถูกเลยเนาะจะบอกแม่ว่ายังไงจะพูดกับผู้ปกครองเราว่ายังไงเขาไม่บอกผู้ปกครองนะเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ผิดไงเขาก็จะต่อสู้โดยตัวเองในที่สุดถูกจับเซฟเฮาส์คุยพวกนี้นั่นยอมยอมติดเต็มไงยอมติดครึ่งหนึ่งถ้าไม่ยอมยาวเลยยาวอีกในเรื่องกระบวนการต่อสู้อีกมีทนายมีพวกนี้นั่นอีกเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าต้มยำกุ้งไม่ใช่ของฉันอ้าวแล้วต้มยำกุ้งเป็นของใครค่ะต้มยำกุ้งจะเป็นของใครแล้วฉันหิวมาวิมันน่าสงสารมากนะอาจารย์ว่ามันน่าสงสารมากแต่กระบวนการที่สร้างความเป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะเราจะสร้างความเข้าใจยังไงว่ายาบ้ามันร้ายแรงแค่ไหนยังไงในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นของคดียาบ้ามันมีแบบไหนยังไงเราควรจะจัดการคดีแบบไหนยังไงให้มันมีความเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นในผู้ต้องขังที่มากที่สุดไม่ต้องไปบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่เราทำในกลุ่มของผู้ต้องขังหญิงเพราะว่าผู้ต้องขังชายอาจจะมีมิติในการมองแตกต่างแต่มิติของผู้ต้องขังหญิงที่เราทำเนี่ยเราพบว่าผู้หญิงเป็นบทบาทรองส่วนใหญ่เป็นบทบาทรองและไอ้ส่วนใหญ่นี่แหละแล้วส่วนใหญ่ทำไมต้องมาติดในคดีผู้ต้องขังบทบาทรองที่เกิดขึ้นเราควรจะจัดการแบบอื่นหรือเปล่านะคะก็จะเป็นคำถามซึ่งถ้าเราโยบอกว่าในเราเจอคดีใหญ่ๆมากไหมค่ะทองเปรมที่เราไปเราก็ยังไม่เจอมากขนาดนั้นที่เราจะจับถึงสาได้ประมาณนั้นที่เป็นผู้หญิงเมียถึงสาอะไรแบบนี้นะเราก็ยังคงเจอรับจ้างขนเหมือนท่านอาจารย์นิดาวันว่าเราเจอทับเราเอาขนถือเนาะถือใส่กระเป๋าลงหมอชิดมีคนมารับ50,000จริงค่ะ50,000เป็นเราเอาไหมอ่ะเสียงๆไปนะหนึ่งถือใส่กระเป๋าใส่ไว้ข้างบนนะค่ะหลับไปตื่นมาหน้าหมอชิดมีคนมารับปุ๊บจับเลยหน้าเอาไหมถ้าได้50,000นะเสียงดูนะน่าสนใจนะใช่ถ้าเธอถ้าเลิศถ้านมลูกถ้าตัดอ้อยถ้าโน่นนี่นั่นที่เขาจะต้องกลับมาแต่ว่าเขาถือว่าเป็นผู้ต้องขังรายใหญ่ไหมผู้ต้องขังรายใหญ่ไหม50,000เม็ดใหญ่นะใหญ่นะ20,000เม็ดห้ามเยอะนะคดีไปเลยค่ะ25ปีอ้าวไปขนดูรอบเดียวอ่ะใช่ขนดูรอบเดียว25ปีหมายความว่าลูกเขาไม่เจอเขาเลยนะเขาทำเพื่อฆ่าของลูกนะค่ะไม่เจอเลยนะคะไม่รู้จะเจออีกเมื่อไหร่นะคะ25ปีอยู่ในนั้นนะค่ะเลยลูกก็เขาอายุสัก40นะก็ออกมา65ไม่รู้ว่า25ปีหรือเปล่านะค่ะนะแบบนี้นะคะความเป็นธรรมมันจะอยู่ตรงไหนเราจะแยกแยะนิยามที่มันแตกต่างกันของทางปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมกับนิยามในเชิงกฎหมายแล้วคนที่ณตอนนี้อีกต่อตัวเดียวก็คือกระบวนการยุติธรรมคนจับกุมคือตำรวจที่เราจะนิยามมันว่าแบบไหนคือยังไงแต่มันก็เข้าใจได้ว่าความเข้าใจของสังคมในการให้ความสำคัญกับบทบาทของตำรวจมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไม่จับก็โดนหาว่าเกี่ยวพันอะไรแบบนี้อีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำในหลายๆมิติทั้งในเรื่องของความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมความเข้าใจในมิติของการมองทางสังคมในเรื่องของยาเสพติดหรือสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นการมองเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในคดีต้องถามอีกเราต้องทำความเข้าใจร่วมกันทางสังคมนะคะในที่สุดแล้วความเป็นธรรมน่าจะเกิดขึ้นหรือความเกี่ยวพันหรือความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมมันจะดีขึ้นค่ะอาจารย์เสียบค่ะมาทางด้านอาจารย์บ้างค่ะอาจารย์มองว่าปัญหานี้ค่ะการแยกผู้ค้ารายใหญ่รายใหญ่กับรายย่อยเนี่ยอาจารย์ควรต้องแยกออกจากกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะคืออยากมองที่ความรู้นะคะความรู้เนี่ยก็ยังติดใจค่ะในตัวทฤษฎีที่เรามาใช้เพราะว่าถ้าเราเข้าใจตัวทฤษฎีที่เราเอามาใช้แล้วเนี่ยการมองปรากฏการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมองแบบกลับหัวกลับหางหรือกลับขั้วไปเลยอย่างเช่นฟูโก้เนี่ยได้พูดถึงว่าความรู้เนี่ยคืออำนาจแหล่งที่มีอำนาจเนี่ยสามารถที่จะสถาปชุบความรู้ขึ้นมาได้อย่างเช่นที่อาจารย์นิดาวันว่าโทษของประเภทก่อนนะคะประเภทของยาเสพติดยาม้าเนี่ยจัด
เข้าไปอยู่แรงๆเลยแบบเฮโรอีนดังนั้นเมื่อคุณมีชุดความรู้ว่ายาม้ากับยาบ้าหรือยาบ้ากับเฮโรอีนเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันคุณก็จะใช้วิธีการเดียวกันในการจัดการโดยที่คุณก็จะลืมความรู้อื่นๆไปทั้งหมดความรู้อื่นๆไปทั้งหมดนี้ก็คือว่า1ยาบ้ามันถูกอัพให้มีค่าใช้จ่ายจากต้นทุนที่มันน้อยถามว่าส่วนเกินที่แตกต่างเนี่ยเอาไปอยู่ที่ไหนเคยมีคนที่อยู่ในวงการตำรวจเองเนี่ยบอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่จับยาบ้าไว้เนี่ยตำรวจต้องกันเอาไว้ส่วนหนึ่งเช่นสมมติว่าจับได้แสนเม็ดเวลาเอามาโชว์ว่าจับได้เนี่ยประมาณ 80,000 เม็ดอีก 20,000 เมตรจะต้องกันเอาไว้สำหรับเป็นตัวล่อซื้อตัวล่อซื้อก็หมายความถึงว่าเมื่อคุณตำรวจเนี่ยถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นคนทำเนี่ยก็ต้องมียาล่อซื้อจำนวนหนึ่งที่จะเอาไปให้คนคนหนึ่งล่อซื้อแล้วก็ล่อซื้อได้อันนั้นเป็นวัตถุพยานถามว่าความรู้แบบนี้เนี่ยสังคมรู้ไหมสังคมไม่รู้ค่ะแล้วมันทำให้ที่สังควรจะให้สังคมรู้ไหมก็ไม่ควรอีกควรซุกไว้ใต้พรมอีกมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเมื่อไม่ได้รู้เราไม่เคยมีออกมาบอกเลยนะคะว่าจับได้ 40,000 เม็ดโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตค่ะคนที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกเตือนค่ะมันถ้าเตือนเนี่ยมันต้องเตือนอย่างมีระบบด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าจู่ๆแบบทำโฆษณากิมมิกมาแล้วก็จบไม่ใช่นะคะตัวเองยังเชื่ออยู่ในการที่เอาเรื่องนี้เนี่ยออกมาแล้วก็ทำให้มันแพร่กระจายคำว่าผู้ยาเสพติดรายย่อยกับรายใหญ่เนี่ยตัวเองก็มีความเห็นจากพื้นที่วิจัยเนี่ยเราพบว่าแม้แต่ที่โดนจับโทษประหารชีวิตนะคะหรือจำคุกตลอดชีวิต 40,000 เม็ดเนี่ยปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราที่เราสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยเป็นหญิงชาวบ้านมากเป็นหญิงชาวบ้านมากซึ่งถามว่าเสพไหมก็ไม่เสพแต่ว่าลูกเนี่ยเอามาฝากไว้แล้วก็เดินไปแล้วก็เอาไปฝังไว้ในตุ่มข้างบ้านในตุ่มหลังบ้านแล้วก็จนมีคนมาล่อซื้อก็ถูกจับมา 40,000 เม็ดถามว่าเนี่ยเราจับคนแบบนี้ได้เยอะแยะมากมายแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องเดินเข้ามาในคุกนี่อยากจะพูดสั้นๆไว้ตรงนี้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสังคมไม่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับยาบ้าเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยมาตรการทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะคะมันจะทำให้ภาวะลดทุกข์ก็เป็นแบบนี้สังคมให้ความหมายกับการที่คนเนี่ยเสพยา1เม็ดราคาไม่ถึง50สตางค์แล้วมีพละกำลังทำงานสังคมยอมรับได้ไหมสังคมยอมรับได้ไหมว่ายาเนี่ยมันแค่นี้แล้วมันทำให้มีกำลังทำงานเมื่อนั้นเนี่ยสังคมจะช่วยกันมองคนอื่นๆที่เสพยาแล้วคนในชุมชนความจริงในชุมชนเนี่ยถ้าเป็นหูเป็นตากันเนี่ยมันจะทำงานดีมากกว่าตำรวจซะอีกใช่ดังนั้นให้ชุมชนควบคุมกันเองค่ะแล้วก็สอดส่องซิว่าใครเนี่ยเสพยาบ้าที่จะเป็นอันตรายกับผู้คนเรียนคิดว่าเราลองมาเปลี่ยนมิติใหม่ๆในการที่ให้ชุมชนเขาเป็นตำรวจเองดีไหมให้เขาสามารถที่จะจัดการในชุมชนของตัวเองได้ไหมโดยที่เขาสามารถที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คนยาบ้าเป็นการรักษายาเสพติดเนี่ยถือเป็นการรักษาไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณกระทำผิดโดยมีสาเหตุมาจากยาที่คุณเสพไปนั่นน่ะถือว่าคุณเป็นจำเลยของสังคมค่ะข้อเสนอของเรียนก่อนที่จะในช่วงนี้นะคะเรียนอยากเสนอให้มีการมองยาบ้าในความหมายใหม่ค่ะไม่ใช่เป็นอยู่ในประเภทสวมรอยกันแบบเฮโรอีนแบบเดิมถ้าเราได้มองในความหมายใหม่เนี่ยเราจะมีวิธีจัดการใหม่ๆกับยาเสพติดกับยาบ้าหรือกับยาไอซ์อย่าไปกลัวค่ะว่าเอาขึ้นมาแล้วเนี่ย
ทุกวันนี้คนเขาก็รู้กันหมดทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่เอาออกพอคุณไม่เอาออกมาทางแก้มันก็ไม่เกิดคุณก็ไปขมวดรวมไว้ที่ศาลอัยการตำรวจเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคดียาเสพติดเนี่ยไม่ต้องเขียนสำนวนใหม่เลยนะคะแค่เอาก๊อปปี้ของเดิมมาแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อเพราะทุกการกระทำเหมือนกันหมดเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนยาจำนวนยาที่จับได้คุณคิดดูว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะมันสามารถคัดแอนเทดได้ต่อชีวิตของผู้คนคนหนึ่งที่จะเข้าคุกมันคัดแอนเทดเป็นแบบนี้มันเหมือนกับแบบโยนเสื้อตัวหนึ่งคุณก็ใส่ไปทุกไซส์ไม่ว่าจะไซส์ L M S ใส่ได้หมดทุกไซส์เป็นแบบนี้นะคะสังคมเราตอนนี้ผู้นี้ให้น่ากังวลมากค่ะค่ะอาจารย์แหม่มคะเราควรทบทวนการให้ความหมายการให้นิยามใหม่ของยาเสพติดยังไงดีคะอาจารย์คะเมื่อกี้พูดเรื่องของประเภทยากับเรื่องจำหน่ายเรื่องผลิตนะคะทีนี้อยากจะแชร์แล้วเดี๋ยวจะนำไปสู่การทบทวนกฎหมายค่ะค่ะไปคุกเนี่ยที่บอกว่าแปลกใจหลายอย่างนะคะส่วนหนึ่งที่แปลกใจมากๆเลยหลายคนจะจินตนาการว่าคนคุกต้องหน้าตาเป็นอาชญากรใช่มั้ยค่ะจะต้องหน้าตาน่ากลัวแต่ไม่ใช่เลยนะคะเห็นเด็กๆเนี่ยที่ติดคุกเนี่ยจำนวนเยอะค่ะแล้วหน้าตานี่ไม่ใช่อาชญากรเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยถูกจับพ่วงมาเขาเรียกว่าคู่คดีอะค่ะพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะเชื่อว่าทุกท่านจะต้องมีเพื่อนมีแฟนมีคู่รักเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยติดคุกเพราะว่าเพื่อนแฟนแล้วก็คู่รักคือในกฎหมายนะคะมันจะมีทฤษฎีสมคบคิด คือใครตกลงกันนะคะแล้วมาค้ายาเนี่ยเราใช้ข้อสันนิษฐานนี้จับมาทั้งพวงเลย แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีการตกลงที่จะขายยาแต่คุณมีกรณีที่วันนั้นไปเยี่ยมเพื่อนอะ แล้วไปนั่งกับเขาพอดีแล้วถูกจับในทฤษฎีเนี่ยความจริงมันไม่ต้องถูกจับนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ตกลงกันค้ายาแต่ว่าในทางการจับของตำรวจเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกที่จะสอบสวนอะไรมากนึกออกไหมคะแล้วตำรวจก็งานเยอะเขาจึงจับมาก่อนค่ะเหมาเข่งมาเลยมากันทั้ง10คนเลยถ้านั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะในวันที่เขาไปค้นยาเจอทั้งที่คนที่ไปนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ค้าหรือร่วมค้ายาด้วยแล้วที่เจอมากที่สุดก็คือนั่งรถไปด้วยกันในทางกฎหมายทฤษฎีสมคบคิดนะคะเขามีจุดประสงค์เอาไว้เพื่อจับอาชญากรคือผู้นำเนี่ยเขาไม่มาลงมาขายยาถูกไหมคะจับรายย่อยแล้วเขาต้องการให้สาวไปถึงรายใหญ่แต่ว่าในการจับคดียาเสพติดทุกวันนี้ค่ะมันกลายเป็นว่ามาจับเพื่อนกันฉะนั้นเวลาที่เราคบเพื่อนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเคยมีประวัติเสพยาหรือค้ายาเนี่ยโอกาสที่คุณจะถูกจับร่วมด้วยเนี่ยมันเยอะมากฉะนั้นในทางกฎหมายนะคะก็จะต้องทบทวนเรื่องของการใช้ทฤษฎีสมคบคิดในการจับผู้ค้ายาค่ะคือถ้าเราไปเห็นเด็กๆผู้หญิงที่อยู่ในคุกเนี่ยคือมันไม่ใช่อาชญากรแล้วก็หลายคนเนี่ยบอกว่าทำไมนักโทษหน้าตาดีๆนึกออกไหมคะเราเนี่ยเดินไปแล้วก็เจอแดดแล้วแต่ว่านักโทษเนี่ยเขานั่งทำงานนู่นงานนี่ถักโคเชแดดก็ไม่โดนแต่ละคนก็แล้วเขามีขายไอ้ที่นวดหน้าผสมทองคำในคุกด้วยนะคะบางคนก็นั่งนวดไปผิวพรรณดีคือเราเข้าไปที่เราอายนะเราได้โซมมากนะคะเข้าไปดูแล้วก็นักโทษเนี่ยหน้าตาดีเลยคำถามก็คือว่าเราเอาคนเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในคุกเนี่ยเขาเสียอนาคตออกไปก็มีตราบาปนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาค้ายาซ้ำอีกคราวนี้ค้าตัวจริงเลยฉะนั้นนะคะในทางกฎหมายอันนึงเนี่ยเขาจึงมีเรื่องของการเบี่ยงเบนคดีค่ะก็คือให้ไปบริการสาธารณะซะนะคะโดยที่แม้ว่ามือในมือคุณเนี่ยมียาเยอะแต่ถ้าเกิดอันนี้ข้อเสนอของเรานะคะพบว่าเขาเป็นแค่แรงงานน่ะเขาไม่ใช่ตัวการใหญ่ก็เอาเขามาบริการสังคมซะมาขัดส้วมซะหรือชะลอการฟ้องนะคะ
อยู่ภายใต้การควบคุมประพฤติไปทำงงทำงานได้แต่ต้องมารายงานตัวค่ะคือทำอย่างไรก็ได้ที่จะเบี่ยงเบนคนที่จะมาเป็นนักโทษเนี่ยให้ไปอยู่นอกคุกต้นทุนของกระบวนการในคุกจะได้ไม่สูงด้วยค่ะก่อนที่จะไปถึงการแก้ไขปัญหาค่ะอาจารย์คะแต่ละท่านมีประเด็นไหนอยากเพิ่มเติมบ้างไหมคะอาจารย์ปุ้ยกันเลยค่ะเราเห็นแบบนึงก็คือว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยมันสร้างความไม่ชอบธรรมหลายเรื่องในกระบวนการจัดการเนาะเราพบว่าเราจับแพะจับปลาซิวปลาสร้อยเข้ามานู่นนี่นั่นมากมายเราคิดว่าเหมือนท่านอาจารย์นิราวันว่าเราคิดว่าการที่การล่อซื้อเนี่ยมันจะนำไปสู่การจับผู้ค้ารายใหญ่ใช่ไหมเราจับตัวเล็กได้เราก็จะขยายผลไปสู่การจับตัวใหญ่แต่โดยปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยเราจับตัวเล็กได้จะลดโทษให้นะตัวเองไปจับล่อซื้อใครสักคนหน่อยนะแล้วก็พอเราได้คนที่ร่วมกันเนี่ยในกระบวนการของเราจะลดโทษให้เคยเจอไหมคนค้ารายใหญ่โดยปรากฏการณ์ตัวของจริงของสังคมไทยปรากฏการณ์รายใหญ่เนี่ยเขาจะมาให้เห็นหรอเขาจะมาส่งหรอเขาจะตามเจอหรอเราเคยถามตลอดเวลาว่าเวลารับยารับยังไงโทรมาสอดไปตามเสาไฟฟ้าไปวางไว้ตรงพุ่มไม้นัดกันไงนัดกันไงแล้วก็ไปวางแลกกันจะเจอหรอไม่เคยเห็นหน้าค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใครแต่อยากจะลดโทษเอาเพื่อนนี่แหละเพื่อนนี่แหละก็คือเธอเสพด้วยกันกับฉันใช่ไหมเธอเฮ้ยฉันอยากได้ต้องเล็กกว่าไปหาให้ฉันหน่อยแค่นั้นนะคะส่งโฮมคิดรอซื้อเรียบร้อยจับมาด้วยบางทีนะคะเราพบว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะค้ากลับมาอีกอะจะกลับมาค้าแต่เพื่อนรู้ไงว่าตัวเองเคยติดเรื่องยาเสพติดมาก่อนรู้แหล่งไงว่าจะไปเอาจากไหนเฮ้ยเอามาให้หน่อยเพื่อนก็ไม่รู้ไงว่าตัวเองกำลังจะโดนล่อซื้ออยู่ก็ไปหาให้เพื่อนสงสารเพื่อนเอ้ยหาไม่ได้หาไม่ได้จริงๆไปหาให้เพื่อนจบเลยเข้ากระบวนการรอซื้อเข้าไปจับด้วยมันสร้างการจัดการแบบนี้มันสร้างความไม่เป็นธรรมความไม่ชอบธรรมมันดูเหมือนดีเนาะมันดูเหมือนดีโดยหลักการเราน่าจะไปได้ถึงต้นต่อเราน่าจะได้กระบวนการทั้งกระบวนการแต่มันสร้างผลกระทบจากการกระบวนการจัดการแบบนี้อีกไกลทางเยอะแยะมากมายเราจะจัดการมันแบบไหนอะไม่ต้องไปพูดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเองนะประมาณว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบก็มีการละเมิดสิทธิใช่ไหมเราจะพบเรื่องของการไปเอามาจากไหนบล็อกมาเก็บไว้ไหนซ่อนไว้ไหนอะไรแบบนี้อีกก็จะเกิดประเด็นทางสังคมอีกความไม่เป็นธรรมทางสังคมอีกทำดีก็ได้ดีอีกตำรวจใช่ไหมทำดีก็ได้ดีแกเป็นผู้ค้าจริงๆเอามาจากไหนล่ะมันก็นานแหละอาจารย์ก่อนในกระบวนการนั่นแหละอาจารย์เอ้าภาพลักษณ์ของตำรวจเองก็ถูกมองไม่ดีอีกกระบวนการจัดการแบบนี้มันสร้างผลกระทบนู่นนี่นั่นมากมายนะคะแล้วก็นำไปสู่ประเด็นความคลุมเครือในสังคมความไม่เป็นธรรมก็มีตำรวจสิทธิมนุษยชนก็ดีตำรวจและเป็นใหญ่จริงตำรวจและเป็นผู้ค้าจริงๆกระบวนการหล่อซื้อนี่มันไม่เคยอะไรเลยเพื่อนก็ตีกันในคุกไปเจอกันอีกเนาะโดนล่อมาแล้วไปอยู่ในคุกอาจารย์ถามว่าเราโกรธเพื่อนนะไม่รู้จะโกรธมันทำไมอะคะมันก็เหมือนกับหนูแหละหนูรู้ว่าเขาอยากลดโทษเขาอยากลดโทษก็เลยเอามาจับหนูก็ไม่เป็นไรเออคุณให้อภัยอะไรแบบเนี้ยค่ะยอมกันเองในคุกเนาะอะไรแบบเนี้ยตอนแรกโดนจับในฐานะนักศึกษาปี3ยังเรียนไม่จบ10ปีที่เขาจะต้องโดนจนถึงศาลอุทธรณ์ก็รู้ตัวเนาะวันหนึ่งเขาก็ต้องเดินเข้าคุก10ปีนี้หรือบำเพ็ญประโยชน์มากมายเลยนะแต่เขารู้เลยนะวันหนึ่งเนี่ย10ปีเขาจะเดินเข้าคุกเขาพูดกับอาจารย์ว่ามีแฟน3คนบอกแฟนหมดเลยนะว่าเธออย่ามาเป็นแฟนฉันเลยฉันเป็นกับแฟนเธอได้แค่10ปีเท่านั้นนะคือแบบเนี้ยค่ะอะไรคืออะไรสังคมไทยมันมองอะไรแบบไหนแต่ก็เกิดขึ้นจากวัยรุ่นเสพยาปกติเนี่ย
ออร์แกไนเซอร์เดือน 30,000 40,000 เลยนะเราเสียบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมอีกเยอะแยะมากมายในกระบวนการแบบนี้นะคะยังไงอ่ะมาตรการยังไงล่ะที่มันจะจัดการโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วความเข้าใจของคนในสังคมมันมองแบบไหนใครคือแพ้กันแน่ในกระบวนการแบบนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงที่เราเรียนรู้แล้วก็ได้บทเรียนมากมายในการวิจัยที่เกิดขึ้นค่ะมาทางด้านอาจารย์เจียบ้างค่ะอาจารย์มีมุมมองในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็คือ อย่างที่พูดไปนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะฟังแล้วเรารู้สึกว่าแหมเราโรแมนติไซส์มากกับไอ้ปัญหายาเสพติดที่แบบว่าทุกคนเนี่ยอาจจะแลดูผ่องแผ้วเพิ่งถูกติดเป็นครั้งแรกแล้วก็ติดในปริมาณที่น้อยไม่สมควรที่จะถูกให้เข้ามาในคุกถ้าคนฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยฟังแล้วได้ในยะความหมายนี้เนี่ยอาจจะเป็นพูดเป็นเหมือนกับแบบคณะวิจัยชุดนี้เนี่ยเป็นคณะวิจัยที่สนับสนุนให้มียาบ้าในสังคมไทยชุดนี้ว่ามันเป็นประเด็นที่ผิดแล้วก็ไม่ตรงประเด็นกับที่เราได้พูดมาคือข้อเสนอเนี่ยนะคะข้อเสนอเนี่ยคือเราอยากให้มองยาบ้าในความหมายใหม่ไม่ใช่เอามันผนวกเข้าไปกับโทษร้ายแรงแต่ให้มองในเชิงสังคมว่าขณะนี้เนี่ยยาบ้าเนี่ยมันติดด้วยสาเหตุใดอย่างเช่นอย่างที่คือพูดกันไปแล้วนะคะว่าประเด็นสมคบคิดเนี่ยเยอะมากจนตำรวจเนี่ยจับได้รายหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นผัวเป็นเมียกันไม่รู้ได้ยังไง อย่างเงี้ยมันก็ถูกจับคู่กันไปเลยค่ะนี่จริงๆแล้วเนี่ยเมียก็อาจจะไม่ได้รับรู้หรือรับรู้แต่ก็รับรู้แบบเขาก็เอาเงินเข้าบ้านค่ะยังคิดว่าถ้าเราเนี่ยมองยาบ้าหรือยาเสพติดเนี่ยในเชิงที่เป็นคนป่วยค่ะแล้วต้องควรได้รับการรักษายังคิดว่ามุมมองในการจัดการปัญหาเนี่ยมันจะอีกแบบนึงค่ะดังนั้นยังคงบอกสั้นๆนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยเนี่ยต้องมาทำร่วมกันเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าหน่วยใดหน่วยหนึ่งทำเนี่ยก็ไม่ก็เป็นการมองปัญหาเดียวค่ะแต่ถ้ามีหลายหน่วยเนี่ยมามองร่วมกันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้แล้วก็แล้วที่ฉันก็เห็นใจกรมตำรวจค่ะคือเขาเนี่ยมีหน้าที่จับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นผลงานการจับให้ได้จับให้ได้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องทำแต่ว่าผลของมันออกมาแบบนี้ค่ะว่าเมื่อจับได้เยอะเนี่ยปรากฏการณ์ของยาบ้าไม่ได้ลดน้อยลงกลับเพิ่มขึ้นกรมตำรวจต้องพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นำมาสู่ช่วยกันในการแก้ปัญหาค่ะอาจารย์นำคะมุมมองการแก้ไขปัญหานี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะนอกจากมองในแง่กฎหมายยาเสพติดที่พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่ามันแข็งเกินไปทำให้ผู้ต้องขังยาเสพติดล้นคุกนะคะโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเราก็ใช้เศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยก็คือทำอย่างไรให้ต้นทุนของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต่ำก็คือเอาคนมาติดคุกให้น้อยลงวิธีการแจกยาบ้าฟรีเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่านั่นเป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็มาใช้วิธีการทำอย่างไรคนมาสู่คุกน้อยลงนะคะประการแรกเลยแก้กฎหมายโดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในระดับความร้ายแรงเท่ากับเฮโรอีนแน่นอนนะคะจุดที่สองคือแก้เรื่องผลิตแก้เรื่องจำหน่ายทำอย่างไรปลูกกัญชา3ต้นเนี่ยถึงเป็นผู้ผลิตต้องแก้แล้วค่ะเอากัญชาช้อนหนึ่งไปให้เพื่อนใส่ที่ต้มก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วเป็นผู้จำหน่ายอันนี้ต้องแก้นะคะเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดทำอย่างไรถึงจะไม่จับแบบเหวี่ยงแหแล้วก็เหมาเข่งนั่นแหละค่ะก็จะทำให้คนเนี่ยมาอยู่ที่คุกเนี่ยน้อยลงแต่ว่าก่อนที่จะนำคนเข้าคุกนะรัฐบาลมีมาตรการอื่นไหมผู้ที่เสพ
น้อยกว่า5เม็ดเนี่ยยาบ้าเราให้เป็นผู้เสพแต่จริงๆแล้วคนที่เสพเนี่ยเขาไม่ได้เสพแค่5เม็ดหรอกค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขาเสพสูงสุดเนี่ยอยู่ที่อาจจะ10 20 30เม็ดจะบอกว่าก็เขาเสพเยอะเขาเลยกลายเป็นผู้จำหน่ายอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะเขาก็จะอยู่ในฐานะผู้เสพทำอย่างไรถึงจะบำบัดคนเหล่านี้แทนที่จะเป็นผู้จำหน่ายก็มาบำบัดในฐานะผู้เสพคนมันก็ไม่ไปที่คุกหรอกค่ะแล้วก็มีมาตรการการคุมประพฤติเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำว่าใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็หวังว่าจะมีมาตรการนะคะต่างๆเข้ามาสกัดกั้นคนก่อนที่จะไปที่คุกเพราะว่าต้นทุนของกระทรวงยุติธรรมมันจะมหาศาลนะคะก็ค่ะนั่นคือแนวทางการแก้ไขค่ะค่ะอาจารย์ปุ้ยคะมองแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็อย่างที่เราพยายามจะบอกนะคะว่าอย่างไรก็ดีสถานการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นจากปัญหาของการจัดการแบบเดิมเดิมแบบนี้อยู่นะคะเราก็จะได้ปีหน้าเราก็จะทำสถิติกันอีกเรายังรู้สึกว่าการจับจำนวนมากแล้วก็โชว์โทรทัศน์เนี่ยเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของการจัดการยาเสพติดจะถามว่าเราเคยมองอีกไหมอ่ะว่าไอ้คดียาเสพติดมันลดลงไหมอ่ะเราจับได้เยอะทำไมมันน่าจะลดลงเนาะแต่ว่าคดียาเสพติดกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ทุกปีแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปีอยู่ด้วยปรากฏการณ์ของการจัดการยาเสพติดซึ่งมันเป็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะยอมรับไม่ได้นะคะที่เราควรจะต้องยืนยันคือเราน่าจะยอมรับไม่ได้แต่ว่าของการจัดการที่มันจะทำให้แยกเหมือนที่โยว่าแยกรายใหญ่รายย่อยที่แท้จริงรายใหญ่จริงๆเราจะยังไงเราจะมองเขาแบบไหนรายย่อยที่เสพแต่ถูกกับกฎหมายกำหนดว่าจำหน่ายอาจารย์เคยยังเชื่อนะตอนแรกเดินเข้าไปที่งานวิจัยชุดนี้เนี่ยเนื่องจากไม่ได้คิดว่าไม่เคยเกี่ยวข้องเนาะเดี๋ยวโดนจับไม่เคยเกี่ยวข้องแต่ประเด็นคือเรายังเคยคิดว่าไอ้ผู้เสพเนี่ยมันเสพเม็ดหนึ่งครึ่งเม็ดเนาะจินตนาการเอาใช่ไหมว่าผู้เสพคือสักเม็ดหนึ่งแต่ตกใจอ่ะเดินไปตอนแรกเม็ดหนึ่งสองเม็ดเนี่ยเราคุยกันในนักวิจัยแล้วเม็ดหนึ่งสองเม็ดเนี่ยเราเรียกจำหน่ายไหมไม่น่าจะเรียกจำหน่ายเนาะเม็ดหนึ่งจำหน่ายมันคือได้กำไรถูกไหมใช่มันต้องแบบโชว์หวยมันต้องแบบยกเข่งยกเหมายกโหลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเม็ดหนึ่งสองเม็ดเอ้ยชิมไม่น่าจะเรียกเขาว่าจำหน่ายเนาะแต่จะก็ถูกจับว่าจำหน่ายนะอันนี้เราคุยกันในเบื้องต้นเลยเราต้องเสนอเลยหนึ่งเม็ดสองเม็ดเนี่ยเราขอไม่ใช่จำหน่ายปรากฏว่าเดินเข้าผู้ต้องขังหญิงในการลงฟิลซาร์ดี้จริงๆเนี่ย10เมตรอ่ะ6 1เมตร2เมตรไม่เจอแล้วเจอ10เมตรแล้วถือกันอยู่ในหลอดนึงก็ขายเป็นหลอดไงหลอดนึงหลอด10เมตรเอาอาจารย์ขาหนูกังวลใจจังเลยค่ะเสนอ1เมตร2เมตรอาจจะไม่ได้ช่วยใครเลยเราไม่ได้ช่วยใครเลยที่จะบอกว่า1เมตร2เมตรคือผู้จำหน่ายให้มัน definition เป็นผู้เสพละกันกลายเป็นว่าทุกคนที่ถืออยู่บางทีถือ10เมตรเพราะเสพวันละ10เมตรอ่ะแต่ที่มันจับไม่ถึงเพราะว่าเพราะเสพไปแล้วไงไม่ได้แปลว่าอยู่10เมตรก็อยู่10เมตรใช่ไหมมันก็เสพตอนเช้ามาก็เสพแต่จริงๆเสพต่อวันเนี่ยท่านอาจารย์ว่าเราเจอนะไม่ใช่เมตร2เมตรก็มีนะไม่มีก็มีนะมันขึ้นอยู่กับลักษณะทางเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานของเขาด้วยเหมือนกันนะประเด็นคือ definition ยังไงที่เราจะบอกว่าที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมจริงๆอ่ะว่าแต่ที่อาจารย์เปลี่ยนทัศนะของอาจารย์เปลี่ยนคือ1ถึง2เมตรเนี่ยมันดูชิลมากเลยนะในสถานการณ์สังคมที่มันเกิดขึ้นนะแต่ที่เจอนี่เป็น10 20เมตรนะไอ้ definition แบบนี้มันยังสอดคล้องกับปัญหาของสังคมไทยไหมถ้าเรายังบอกว่า10 20เมตรกลายเป็นผู้ค้ารายใหญ่อะไรประมาณนี้นะเฮ้ยตายแล้วทั้งประเทศแน่ๆเลยอ่ะทั้งประเทศแน่ๆเลยอ่ะเอาเข้าจริงเรามานั่งคุยกันจริงๆมั้ยอ่ะสำรวจกันจริงๆมั้ยอ่ะว่าเราควรจะ definition มันแค่ไหนแต่ที่เราถูก definition เดิมๆก็คือเราไปเทียบกับเฮโรอีนเนี่ยแล้วมันก็ถูกกำหนดร้ายแรงกว่าเฮโรอีนด้วยนะในปรากฏการณ์ของนโยบายของรัฐมีอยู่บางส่วนนะที่บอกว่ามันร้ายแรงเทียบเท่ามันพอกันเลยนะแต่ของจริงมันเยอะมากเลยนะของจริงมันเยอะมากถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวได้เลยค่ะวันนี้ไปหยิบไปล่อซื้อไทยเราก็เจอหมดค่ะเราเจอหมดค่ะกลายเป็นตำรวจไม่ทำหน้าที่ด้วยซ้ำแอบคิดในใจนะแสดงว่าถ้ากวาดทั้งชุมชนนี่ได้ทั้งชุมชนนะบ้านชุมชนอาจารย์ถามว่ามันหาได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะหาได้ง่ายมากๆค่ะอ้าวลำบากแล้วอ่ะเราจะมองยังไงอ่ะบอกว่ามีเก็บไหมไม่เก็บอาจารย์หนูไม่เก็บคนนี้
คนนี้ฉีดไงโดนจับบ่อยจับเข้าจับออกจับเข้าจับออกเราจะมองเขายังไงหรือยังจะจับเข้าจับออกเขาตลอดชีวิตเขานะอาจารย์ถามว่าเริ่มเชี่ยวไงเริ่มเชี่ยวเพราะฉะนั้นไม่เก็บไว้กับตัวค่ะอาจารย์หนูไม่เก็บไว้กับตัวแล้วค่ะเอาแล้วคุณทำยังไงพอมีออเดอร์มาปุ๊บหนูก็ข้ามฝั่งไปเอาค่ะอุ้ยมันหาได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์หาได้ง่ายมากเลยเอ้าหาได้ง่ายมากเลยก็ลำบากแล้วนะถ้าคุณยังใช้วิธีการมองจัดการปัญหาแบบเดิมๆนั้นจับได้ทั้งชุมชนอ่ะจับได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะเฮ้ยแล้วมันจะยังไงต่อวะในสังคมไทยมันแพงนะมันแพงมันล่อใจมากเลยค่ะโย300บาทต่อเมตรอ่ะ10เมตรก็ 3,000 แล้วอ่ะใช่เดินข้ามฟ้าไปเอาให้เขาแค่เนี้ยค่ะมันล่อมากเลยนะเราจะมองปรากฏการณ์ปัญหานี้แบบไหนยังไงนะคะแล้วก็เราจะเอื้อยังไงทั้งในลักษณะการมองของการกำจัดการปัญหาถ้าเราจะเปลี่ยนมันที่อาจารย์บอกถ้าเราจะเปลี่ยนมันต้องสร้างความเข้าใจในสังคมก่อนนะพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยปะซิวปะซ้อยที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่แบบเนี้ยนะเริ่มรู้ทางไม่หยุดหรอกเพราะว่าปัญหาของเศรษฐกิจสังคมไทยมันยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยอาชีพอะไรเดินข้ามถนนไปแล้วมันได้ 3,000 อ่ะมันจะเป็นอาชีพอะไรได้บ้างนี่เท่าๆทั้งนั้นแหละเท่าๆทั้งนั้นแหละประเด็นคือเราจะแก้ยังไงเราจะมองปัญหานี้แบบไหนแล้วเราจะสร้างความเข้าใจในการจัดการแบบไหนเรายังไงเราก็จับเขามาได้ไปเดินหาใครเราก็จับได้แน่นอนเลยอาจารย์เชื่ออย่างนั้นกังวลใจตายแล้วอาจารย์เขาอยากได้คดีสัก10คดีแป๊บนึงก็ได้อาจารย์เชื่อเอ้ยแล้วมันจะเลิกไหมอ่ะไม่เลิกหรอกคนนั้นก็ตามมาต่อแหละต้องมีคนมาต่อเนื่องอ่ะกระบวนการจัดการปัญหาแบบนี้น่าจะเป็นปัญหาค่ะมันน่าจะเป็นปัญหาแน่ๆแต่เราจะเสนอการจัดการแบบไหนหนึ่งก็คือในส่วนที่ถูกจับมาแล้วเนี่ย 1-2 เมตรผู้เสพไม่ได้ช่วยใครแน่นอนค่ะณปัจจุบันแต่เดี๋ยวเราจะ definition มันยังไงให้ช่วยเขาได้ 1-2 เมตรนี่สมควรที่จะจัดการแบบอื่นแล้วแหละน้อยมากเลยนะถ้าไปเทียบกับสังคมไทยแต่ 1-2 เมตรยังมีอยู่นะยังอยู่ในคดีผู้ต้องหาหญิงยังมีอยู่ 1-2 เมตรเอาไปทำอย่างอื่นนะค่ะทำนาร่วมกันนะอาจารย์ก็ถามแล้วอาจารย์สั่งมาเออเรามีที่นาที่ล็อกล้างว่างเปล่า จับเขาไปทำเกษตรกรรมมะอะไรอย่างเงี้ยเราผลผลิตเข้ารัฐเนาะแทนที่เราจะต้องสูญเสียเงินในการเลี้ยงดูเขาในการที่เขา1-2เมตรอะติดคุก2-3 ปีเลี้ยงเขาทุกวันเลยนะถูกไหมอะรัฐต้องเลี้ยงเขามีใครบ้างอะที่เขาไม่ใช่อาชญากรแต่ต้องเลี้ยงเขาทุกวันเลยนะเลี้ยงเขาทุกวันแล้วก็ดูแลเขาทุกวันจับเขามามีเจ้าหน้าที่1คนคุกแต่ละคุกมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ2คนผัดเช้าผัดบ่ายผัดเย็นเลยของเขาไม่นานแต่อาจารย์ขี้เกียจลงรายละเอียดนะแต่น่าสงสารมากที่เจ้าหน้าที่1คนน่ะแล้วดูแล200-300คนในคุกอะไรอย่างเงี้ยจับมาเลี้ยงดูเขาทุกวันเสียค่ารัฐเสียค่าดูแลนะผู้ต้องขัง 1-2 เมตรค่ะ 1-2 เมตรนี่เราเอาไปทำเป็นมนุษย์เศรษฐกิจเรื่องอื่นดีไหมเอาเป็นแรงงานที่จัดการโดยรัฐเลยไหมทำแบบอันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเนาะก่อนที่เราจะเปลี่ยน definition ของการจัดการปัญหายกระดับสเต็ปแก้กฎหมายแก้ definition แก้กระบวนการจัดการแก้กระบวนการยุติธรรมแก้ความเข้าใจของคนในสังคมป้องกันมีมาตรการป้องกันมีมาตรการปราบปรามมีมาตรการบำบัดฟื้นฟูว่ากันไปนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เรามองยังไงอาจารย์เชื่อว่าถ้ายังใช้ definition แบบเดิมกลายเป็นว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ำก็จับได้ทุกวันนะจับได้ทุกวันมองหน้าก็ยังรู้เลยใช่ไหมใช่ไหมคะยาเสพติดมันแพร่มากขนาดนั้นแต่ว่าเราจะจัดการมันมองมันแบบไหนยังไงดีหรือเราจะกันคนเป็นส่วนในงานวิจัยเองพยายามจะบอกชัดเจนคือการจัดการแบบเดิมมันเป็นปัญหาแน่นอนแต่การจัดการแบบใหม่คือเราต้องสร้างความเข้าใจร่วมแล้วขยับค่อยๆขยับอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อาจจะต้องค่อยๆขยับส่วนที่ยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการป้องกันถ้าเราไม่ได้แบบบางทีเหมือนที่ท่านอาจารย์สันวรันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากไม่เท่าทันด้วยหรือเปล่าค่ะไม่เข้าเท่าไม่เข้าใจไม่เกี่ยวข้องคิดว่าการแบบไปอยู่กับเพื่อนนี่เพื่อนเสพฉันด้วยแล้วนะฉันด้วยแล้วนะหรือไปลองเสพครั้งนึงก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นตัวปวดฉี่ก็เสพแล้วนะอะไรแบบเนี้ยลองเสพครั้งนึงนะมันติดไหมอ่ะแต่ก็โดนแล้วนะในฐานะผู้เสพแล้วนะความไม่เท่าทันในสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์มันแพร่ระบาดโดยมิติทางความเข้าใจของคนจัดการ
แต่จริงๆ เราจะจัดการมันโดยแบ่งกลุ่มคนแบบไหนยังไงเนี่ยน่าจะต้องทำความเข้าใจร่วมแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมแบบเร่งด่วนนะต้องแบบเร่งด่วนแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกับอาจารย์นิราวันค่ะว่าเราอาจจะมองว่ายาบ้ามันอาชญากรร้ายแรงเนาะแต่ไปดูในผู้ต้องขังหญิงจริงๆเขาสวยกว่าเราอีกค่ะค่ะเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาสวยเขามีศักยภาพมากแล้วเขาก็เขาควรที่จะเป็นแรงงานทางเศรษฐกิจแล้วก็เอามาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่าค่ะเอาละค่ะน้องๆ นักศึกษาคะมีคำถามไหนอยากถามอาจารย์บ้างไหมคะสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้นะคะมีวิธีจะแก้ไขปัญหาติดยาอย่างไรใช่ไหมคะก็ต้องอันนี้เป็นปัญหาสังคมนะคะอาจารย์เจี๊ยบตอบไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคำถามของพลอยเนี่ยมันจะก้ำกึ่งอยู่ว่า1ติดยาหรือเปล่าใช่เคยติดยาแล้วก็ตอนนี้ติดยาแล้วจะแก้ยังไงหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนติดยาทำยังไงถึงจะไม่โดนล่างแหไปกับเพื่อนแต่ว่าจะได้คำถามของพลอยอยู่แค่ไหนแต่เอาเป็นว่าครูลองพยายามที่จะเข้าใจพลอยนะหนึ่งพลอยยังไม่ได้ติดยาแต่ว่าในหอของพลอยสภาพแวดล้อมของพลอยเพื่อนกลุ่มที่พลอยคบเนี่ยล้วนติดยาจะเลิกคบก็ไม่ได้เพราะก็มากับกลุ่มนี้แล้วแล้วนักศึกษาเนี่ยต้องมีเพื่อนคุณสังเกตเรียนก็เป็นกลุ่มคนลงทะเบียนก็ต้องลงทะเบียนด้วยกันมีเพื่อนเรียนสังคมเพื่อนที่มันเป็นสังคมที่จะชักจูงให้ติดยาได้มากทีนี้พลอยยังไม่เสพยาแต่ว่าเพื่อนบอกเอาหน่อยหน้าเพื่อร่วมกลุ่มเสพแล้วดีนะแล้วมันเสพแล้วเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยโอ้โหใสเลยเดี๋ยวอ่านหนังสือฉลุยเลยหรือเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนกลับมาเช้าจะไปสอบได้สบายแค่เม็ดเดียวสมมติพลอยเอาเสพยา1เม็ดต่อมาก็เริ่มชินเสพ2เม็ดเสพ3เม็ดแล้วเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้เผอิญโชคดีส่งมาให้เยอะซื้อยาได้ถ้าคำถามแบบนี้เนี่ยพลอยจะหลุดออกจากตรงนี้ยังไงครูก็ตอบพลอยได้ว่าพลอยหลุดได้แน่คือเปลี่ยนสภาพเดิมซะยาบ้านมันไม่ใช่ยาเสพติดนะคะมันยาเสพแล้วไม่ติดชื่อของมันจริงๆอ่ะคือเสพแล้วคนคุกที่เข้าไปอยู่ในคุกอ่ะไม่มีใครลงแดงด้วยกันไม่ได้เสพยาบ้าสักคนเดียวมีแต่คิดถึงมันบ้างคิดถึงมันเคยมีมันบ้างแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยไม่เสพก็ไม่เป็นอะไรก็ลุกขึ้นทำการทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าไอซ์เนี่ยคนติดไอซ์เนี่ยเมื่อเวลากลับไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ยอาจจะมีติดอาจจะมีต้องนอนนอนเยอะแล้วก็ผู้คุมอะไรเขาจะรู้ว่าจะปล่อยให้นอนเยอะไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะกลับมาเหมือนเดิมโดยไม่ต้องใช้ยาอะไรบำบัดเลยนะคะดังนั้นครูก็เลยบอกว่าถ้าพอยังไม่ติดก็พยายามเดินหนีห่างจากเพื่อนที่เขาติดแล้วก็ไปมองในสังคมใหม่ๆขอให้รู้เถอะว่าแม้เราจะไม่ได้สูบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพลอยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนเอายาพกยาหรือเอายาไปส่งพลอยจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดทันทีตำรวจไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นไม่ฟังว่ายาไม่ได้อยู่กับพลอยหรือบางทีเนี่ยเพื่อนเนี่ยบอกให้ฝากของไว้หน่อยใส่ในกระเป๋าพลอยแล้วปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วตำรวจจับตำรวจค้นยาเจอกระเป๋าในพลอยซึ่งพลอยบอกว่าของเพื่อนตำรวจไม่ฟังตำรวจจับพลอยทันทีแล้วปล่อยเพื่อนเพราะเพื่อนไม่มียาเสพติดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นครูจะบอกว่าเรียกค่ะไม่ว่าจะถือว่าไม่รักเพื่อนหรืออะไรพยายามเรียกออกจากฐาน
ถานการณ์ยาเสพติดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องกระบวนการให้ความหมายใหม่ก็จะต้องดำเนินคู่กันไปแล้วถ้ามีโอกาสก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้ไปยังเพื่อนฝูงที่เรารู้จักนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มันไม่มียาขยันอะไรหรอกค่ะที่จะทำให้เราลืมหรือได้ข้ามคืนมากไปกว่าการตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่ในปัจจุบันตอบคำถามพลอยไหมเนี่ยมีน้องคนไหนอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญมดตะหน่อยค่ะค่ะอยากจะทราบว่ายาเสพติดในมุมมองของอาจารย์แต่ละคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจจะเป็นห่วงนะถ้าพูดถึงนะคะอาจจะเป็นห่วงนะเมื่อกี้ก็นั่งคิดว่าถ้าอาจารย์ต้องตอบพลอยเนาะจะตอบว่ายังไงดีแต่อาจารย์มองว่ามันถามว่ามันเราลองมันเพราะอะไรอ่ะเราลองมันเพราะอะไรเพราะเราถูกปกปิดหรือเปล่านะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เถาๆน่าลองอ่ะแต่ถ้าทำไมเราไม่ลองสูบกัสอ่ะทำไมเราไม่ลองกาแฟทำไมเราไม่ลองเหล้าเพราะมันถูกดูเฉยๆอ่ะมันดูเฉยๆอ่ะแต่ว่าพอเป็นยาบ้าปุ๊บเฮ้ยมันดูไม่เฉยเนาะมันดูแบบน่ารองอ่ะมันดูยิ่งปิดยิ่งรู้สึกน่ารองแต่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมในการรองมันมีประเด็นอะไรที่น่ารองถ้าโดยมัดณปัจจุบันนะคะไม่น่ารองไม่น่ารองโดยสิ้นเชิงกาแฟไปรองเถอะเพราะเรายังไม่โดนจับเสียอนาคตแน่นอนก่อนที่เราจะพยายามให้เกิดการเปลี่ยนมิติความหมายใหม่ตอนนี้ไม่น่าลองไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยเพราะว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ถ้าโดนจับไม่รู้ยังไงแต่โดนจับด้วยแน่นอนพอโดนจับด้วยแน่นอนเป็นยังไงเราไม่ได้อยากลองเนาะหรืออยากจะลองก็ได้นะนิดหน่อยแต่เราไม่เคยเชื่อว่ามันจะเกิดผลร้ายแรงยังไงทั้งที่มีความหมายแบบเดิมที่มันยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยเข้าคุกไปเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะคุณซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครถามหรอกว่าคุณติดคุกเพราะอะไรคุณติดคุกเพราะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นะแต่หลังจากติดคุกไปมองคุณยังไงมองยังไงก่อนผ่านคุกมาแล้วจบเลยใช่ไหมจบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามิติความหมายยังคงอยู่ในมิติของดั้งเดิมของสังคมไทยในการมองการจัดการปัญหายาเสพติดเช่นนี้เนี่ยหรือยาบ้าเช่นนี้เนี่ยอย่าไปรออย่าไปเสพอย่าไปอยากรู้อยากลองเลยความเทาๆของเรื่องนี้เนี่ยมันยังคงไร้แรงอยู่ในสังคมไทยแต่ถามว่าเท่าที่อาจารย์พูดบอกก็คือว่าไอ้ความเทาๆของการมองในมิติของสังคมไทยแบบนี้มันสร้างปัญหาเยอะมากเลยในสังคมไทยเราจะจัดการไม่ได้เลยเราจะป้องกันไม่ได้เลยเราเท่าทันไม่ได้เราจะพยายามเข้าใจผู้คนไม่ได้เลยถ้าเรายังคงที่ทำให้ความรุนแรงมันถูกเข้าใจอยู่แต่เพียงไม่ดีพอเนาะก็เป็นความเป็นห่วงของอาจารย์พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าหรือไม่ได้มองไกลๆว่าหลังจากคุณโดนกระทำทางสังคมหลังจากของแค่อยากลองแค่นี้นะในความเผาๆสังคมที่มันมองเนี่ยหลังจากนั้นไปชีวิตเปลี่ยนมองเปลี่ยนความหมายในอนาคตของชีวิตถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้อาจารย์รู้ว่ามันแพร่ระบาดเยอะแยะมากมายเป็นไปได้พยายามกระจายเรื่องนี้นะอาจารย์ไม่ว่ามันควรมันแรงจริงๆหรือเปล่าเราเข้าใจเรื่องนี้หน้ากันแต่ว่าอย่าไปเกี่ยวเพราะคุณเกี่ยวมันถูกมองแบบนั้นร่วมด้วยขอตอบสั้นๆในความหมายของกฎหมายนะคะประเทศไทยเป็นนิติรัฐนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายนั้นต้องมีนิติธรรมด้วยคือผู้มีอำนาจออกโดยอำเภอใจไม่ได้ค่ะแล้วกฎหมายออกมาแต่ละยุคสมัยอะค่ะแล้วแต่นโยบายรัฐบาลฉะนั้นนโยบายที่ผิดก็มียาเสพติดมี5ประเภทนะคะร้ายแรงที่สุดก็คือเฮโรอีนแล้วก็เมทแอมเฟตามีนกลุ่มแอมเฟตามีนก็มีคำถามแต่แรกแล้วล่ะมันถูกหรือเปล่าแล้วกัญชากัญชงกระท่อมเนี่ยควรจะเป็นยาเสพติดไหมคำตอบก็คือกัญชาเนี่ยมีขายในร้านกาแฟที่ประเทศในยุโรปเยอะนะคะถ้าเขาไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดฉะนั้นมันจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเป็นคนกำหนดค่ะผิดถูกก็ไปแก้กัน
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ล่ะค่ะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยนะคะกับวาทกรรมยาเสพติดอิสรภาพของผู้ต้องขังหญิงค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะคะดร.ฉัตรวรันต์องคสิงห์รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมม.รังสิตดร.ชุรีรัตน์เจริญพรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์นิดาวรรณเพราะสุนทรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตขอบคุณค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาค่ะรายวิชานวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยวิทยาลัยนวัตกรรมม.รังสิตค่ะและสุดท้ายค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ดิฉันณัฐศรเลิศเตชะสกุลและรายการสามัคคีประชาชนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ